سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى سرنا 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 بعون الله منهاجنا بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق

อันทำดุลินละเราก็มาร่วมพูดคุยกันนะครับร่วมเรียนรู้เรื่องราวที่เป็นเรื่องวาญิบหรือเป็นเรื่องจำเป็นกับพวกเรานี่ถือได้ว่าเป็นวาเสียเป็นคำสั่งเสียของท่านนาบีหัมมั m a d s ลลัลลอฮุอะลัววลยฮิวะสัลลัม นี่ถ้าน ب น,านันได c l ล่ e วว่าตลบุลอิลมีฟาริดอตุนอาลาคุลิมุสลิมินเอาอมุสลิมตินแปลว่าอะไรครับแปลว่าการแสวงหาศึกษาเสียสละในหนทางวิชาความรู้ถือเป็นหน้าที่เป็นฟารีดะเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนไม่ว่าเขาจะเป็นมุสลิมชาย หรือว่ามุสลิมหญิงแสดงว่าทั้งบุรุษทั้งสตรีต้องจำเป็นสแสวงหาวิชาความรู้ในเรื่องของศาสนานี่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนนะครับเป็นหน้าที่ของผมด้วยในฐานะคนเรียนต้องมาสอนต้องมาทำหน้าที่ในการเผยแพร่วิชาความรู้ถ้าหากว่าหน้าที่ของผู้เรียนอย่างเดียวแต่ผู้ศึกษาหรือผู้ให้ความรู้ไม่ไม่ใช่วายิบก็จะไม่ครบ เขาเรียกว่าไม่ครบสมบูรณ์แบบแน่นอนนะครับการที่ท่านนาบีบอกว่าฝรีดะอเป็นหน้าที่ของคนเรียนคนรู้คนมีวิชาความรู้จะมากจะน้อยเขาก็มีหน้าที่มีความจําเป็นเช่นเดียวกันด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนาบบมุฮัมัสัลลัววลลอฮวะเล๊ะละซัลลัมจึงได้บอกว่าบัลิกูอันนีวะลาวอายะสู่เจ้าทั้งหลายท่านทั้งหลายเนี่ยเผยแพร่อ,ออกจากชั้นไป บอกต่อไปกับคนอื่นเนี่ยแม้ว่าจะรู้เพียงอายะเดียวก็ตามคําว่าอายะเดียวคําว่าหะดีสเดียวหรือว่าคําว่าเพียงความรู้แค่ไม่ได้ครบท้วนสมบูรณ์แบบแต่ว่าก็สามารถที่จะบอกกล่าวเป็นถ้อยคําได้ท่านนาบีก็สั่งสอนให้เราพูดจาออกไปเพราะฉะนั้นการพูดคุยเรื่องศาสนาท่านนาบีก็ส่งเสริมอย่างมากมายท่านนาบีบอกใครที่มันดัลลาอาลคอยรินกฟาอิลีฮี ใครก็แล้วแต่ที่เขาเรียกว่าชี้แจงหรือบอกต่อในเรื่องของความดีในเรื่องของสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเขาจะได้รับผลบุญนั้นด้วยไม่ได้หมายความว่าการบอกต่อของเราการสอนของเราจะเป็นการสอนลักษณะแบบที่ผมมาสอนท่านอย่างนี้หรือการบอกของเราในเรื่องราวของศาสนาที่เราได้ยินได้ฟังมาเราเข้าใจมาเนี่ยกับคนอื่นเนี่ยกาฟาไอลหีท่านนบบีบอกว่าอะไร เขาจะได้รับผลบุญการบอกต่อน,นั้นด้วยไม่ได้หมายความว่าศูญเปล่าไม่ได้หมายความว่าเขาพูดเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปในเรื่องศาสนาแล้วศูญเปล่าแต่ประการใดสั่งใช้ให้คนละหมาดสั่งใชเ้เขาเรียกว่ากำชับให้คนสือสิลโอดบอกกล่าวในเรื่องของซะ k a t พยายามส่งเสริมให้เขาไปทําฮั์หากว่ามีความสามารถมีตังก็ไปทําอุมมรหออะไรประมาณนี้หรือว่า ส่งเสริมในเรื่องคุณงามความดีใดๆกาฟาอิลีฮีเขาจะได้รับผลบุญดังเฉกเช่นคนปฏิบัติด,ด้วยและยังกูซูลิซอฮิบีฮีและดังกล่าวนี้ไม่ได้ไหมายความว่าผลบุญของผู้ปฏิบัติจะลดน้อยลงนะไม่ใช่อัลละห์จะให้เป็นสองเท่าอัลละห์จะให้คนปฏิบัติเป็นสามเท่าถ้าหากคนที่สองไปบอกต่อกับคนที่สามอีกนะครับเพราะฉะนั้นคนปฏิบัติคนแรกก็จะได้หนึ่งเท่าของเขานั่นแหละแต่อัลละห์ก็จะเพิ่มทวีคูณให้กับคนที่ หแล้วก็คนที่2ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับลูกโซ่นะคุณง่ายว่าเหมือนกับดังเฉกเช่นที่เรารู้จักคําว่าพีระมิดคนที่อยู่ข้างบนสุดเนี่ยนะครับฐานบนสุดเนี่ยเขาก็จะได้รับผลบุญตั้งแต่คนที่ล่างสุดเลยมันจะถึงเขาอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นเป็นฮิกมัดเป็นความดีงามที่ส่งเสริมให้เราเผยแพร่ความดีเป็นการแสดงออกซึ่งการเป็นบ่าวของลอสุภานฮูวตาลานะครับ สิ่งที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้จะใช้เวลาสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะแล้วก็เผื่อพี่น้องมีคำถามใดๆเราจะได้พูดคุยกันทำความเข้าใจกันและเป็นเรื่องที่เราทุกคนได้ยินได้ฟังกันชนิดที่ว่าบ่อยที่สุดในกระบวนการฟังบรรยายศาสนาไม่ได้หมายความว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องโอโหไกลตัวเป็นเรื่องที่เราเอ๊ะเราจะเข้าใจไหมนะครับเราจะรู้เรื่องไหมอันนี้เป็นเรื่องฟรีดอเป็นเรื่องวาญิบของท่าน แต่เราต้องการที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องบางทีพี่น้องฟังผมดีๆนะครับบางทีเนี่ยเราเข้าใจแล้วนะเรารู้เรื่องแล้วเราเก็ตแล้วเราทําแล้วเนี่ยนะแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาถ่ายทอดไปทางยาิิมทีวีไม่ว่าจะเป็นเอาเทปไปออกเอาไปตัดต่อใหม่เนี่ยนะพี่น้องที่บ้านยังไม่เข้าใจเราก็เหมือนกับตัวแทน คนคนหนึ่งที่พูดเรื่องนี้หมายถึงว่าคนคนหนึ่งที่แสดงออกเรื่องเรื่องนี้ว่าต่อไปความดีของเราก็จะกลับคืนสู่ตัวเราอีกเพราะวันนั้นฉันอยู่ด้วยฉันได้ฟังด้วยและฉันปฏิบัติด้วยแล้วก็ถือเป็นความดีกับคนที่ยังไม่เข้าใจอีกหลากหลายคนอีกมหาศาลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้หมายความว่าคนทางบ้นา,งบานอาจจะเข้าใจก็ได้แต่ก็ถือว่าเป็นการเ,เขาเรียกว่ารวมตัวกันในเรื่องของคุณงามความดีหัวข้อเรื่องในวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการละหมาด การละหมาดเป็นเรื่องง่ายแต่ว่ารักษาไว้ยากเป็นเรื่องง่ายที่สุดในกระบวนการเรื่องราวของศาสนาเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่พูดคุยกันชนิดที่ว่าบ่อยที่สุดถ้าหากว่าจะเป็นเลเวลที่เกิดขึ้นน่ยน,นะนะการละหมาดน่าจะนำหน้าแซงทุกอิบาดาที่มีอยู่เพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องวาญิบเพราะเป็นเรื่องการปฏิบัติติดตัวท่านตลอดเวลาวันหนึ่งก็คืนหนึ่งห้เวลาด้วยกันที่ถือเป็นวาญิบและเป็น หน้าที่ของท่านที่ท่านจะต้องทำถ้าใครไม่ทำก็จะเกิด1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ตามลำดับไปเอาละวันนี้เราจะคุยเรื่องฟรีฟรีดอเรื่องของการละหมาดซึ่งถือเป็นวายิบเป็นรุกลอิสลามคำว่ารุกลค,คืออะไรองค์ประกอบของศาสนาศาส,สนาไม่มีองค์ประกอบ5ประการนี้ศาส,สนาไม่สามารถอยู่ได้ก็คือจะต้องอันตรธานหายไปท่านนาบีบ,บอกว่าอัลกานุนอิสลามคอมซุน รุกลของศาสนามีห้าประการหนึ่งการกล่าวชา,าดายนี่การกล่าวสองชาดากล่าวว่าลาอิลาฮะอลาลาิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุลรอสูลุลลอฮ์สองการดำรงไว้ซึ่งการละมาดสามการจ่ายซะกาตหลังจากที่เขามีเงินทองครบตามจำนวนครบรอบปีสี่การถือสินอดในเดือนรอบฎอนที่จะมาถึงเราอีกไม่ไม่ถึงสี่เดือนห้าเดือนแล้วนะปลายปลายเมษานี่บวชแล้ว มาชาลเร์เร็วมากๆเร็วไหมเร็วนะคือปีหนึ่งกับคืนหนึ่งเดี๋ยวนี้มันรวดเร็วทันใจมากเหมือนที่ท่านนาบีบอกใกล้กิยามาเนี่ยวันเวลาจะขยับเร็วขึ้นเรื่อยๆอันเนื่องมาจากเราอาจจะมีภารกิจอันมากมายจะต้องคิดนู่นคิดนี่เยอะแยะหมดอ,อ้าวเชาว้าอ้าวเย็นไปซะแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่าท่านนาบีบอกว่าใกล้กียามาเนี่ยระยะเวลาเนี่ยมันเหมือนเดิมแหละแต่ความรู้สึก ของคนการดำรงชีวิตมันจะขยับเร็วไปเรื่อยๆนะอีก3-4เดือนนี่เราจะถือสินอดในเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนะก็ถือเป็นวาย,ยิบของเราทุกๆคนเหมือนกันที่เราจะต้องถือสินอดในเดือนรอมฎอน29วันหรือว่า30วันขึ้นอยู่กับการเห็นเดือนและการดูเดือนเข้าบวทออกบทก็แล้วแต่นะครับประการต่อไปนะครับการทำฮัชสำหรับบุคคลที่มีความสามารถการทำฮัช สำหรับบุคคลที่มีความสามารถวันนี้เราจะมาพูดรุกคนที่สองเสาหลักที่สองเป็นโอมูดุอมดุดินเป็นเสาหลักของศาสนาเหมือนกับศาสนาของเรานี่นะเป็นบ้านหลังหนึ่งและมีเสาอยู่ห้าเสาด้วยกันเสาต้นหนึ่งชื่อว่าชาฮาดาเสาต้นที่สองชื่อว่าอัสซอลาหรือการลหมาเสาต้นที่สามเสาต้นที่สี่เสาต้นที่ห้าต้นหนึ่งต้นใด หายไปก็คือมุสลิมไม่รักษาเสาของตัวเองเสาหลักของตัวเองเขาไม่สามารถเป็นมุสลิมได้เขาไม่ก่ลาวชาฮาดเขาไม่เป็นอิสลามอย่างแน่นอนเขาไม่รักษาละหมาดไม่ทิ้งการละหมาดเขาก็ไม่ใช่มุสลิมเขาถึงเดือนรอมฎอนเขาไม่ยอมบวชด้วยเหตุผลที่ว่าเขามีความรู้สึกว่าบวชไม่ใช่วาญิบอเลาะไม่ได้ประทานบวชมาเขาไม่ไม่จ่ายสกาดเขาก็ไม่ใช่มุสลิมเหมือนกันจนกระทั่งท่าน อบูบักริสิด,ดิกในะขณะที่ท่านนาบีเสียชีวิตมีคนกลุ่มหนึ่งออกจากศาสนาของอัลลอฮ์เขาบอกว่าเขาจะดำรงไว้ซึ่งการละหมาดแต่เขาจะไม่จ่ายสการดเพราะในขณะที่นบีมีชีวิตอยู่เนี่ยนบีมารับสการดด้วยตัวท่านเองในเมื่อนบีเสียชีวิตไปแล้วฉันจะจ่ายสการดให้ใครเขาเข้าใจว่าการจ่ายสการดให้กับน,นบีและนบีไปแจกจ่ายในเมื่อนบีตายไปแล้วและนบีใครจะมารับสการดจากฉันเขาจึงปฏิเสธการจ่ายสการด อบูบักริสิดิกบอกว่าฉันจะทําสงครามกับคนกลุ่มนี้จนกว่าจะกลับมาจ,จ่ายสกาดเหมือนเดิมจะมารักษาละหมาดอย่างเดียวและสกาดไม่จ่ายเขาไม่ใช่อิสลามเข้าใจคํานี้นะเข้าใจคํานี้เพราะฉะนั้นเรื่องเรียกว่าฮุรูฟหลังจากที่ท่านนาบีมุฮัมมัดเสียชีวิตแปลว่าฮารัรบุนริดดะการทําสงครามกับคนออกนอกศาสนาการทําสงครามครั้งนั้นก็มีคนเสียชีวิตไปวันอียซุบิลละ ในสภาพที่ไม่ยอมจ,จ่ายสกา a คนอีกกลุ่มหนึ่งก็กลับมาสู่ศาสนาในอิสลามเมื่ออบูบักได้อธิบายให้เข้าใจท่านอุมัตบอกว่าท่านจะฆ่าหรือท่านจะสังหารคนที่คนที่อะไรคนที่เป็นพี่น้องของท่านที่เขารักษาการละหมาดกันนั้นหรืออบูบักสฤิดิกจับคอเสื้ออุมัตอิมนุคอตตอบ,บอกว่าละหมาดกับ z a k a เขาเป็นคู่กัน อัลลอฮ์สุภาโนตลากล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานมากมายอักิมุสลลาวอาตุสกาท่านต้องดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและจ่ายส a กาตเพราะฉะนั้นอบูบักจึงยืนยันบอกว่าต้องทําสงครามกับคนกลุ่มนี้จนกว่าจะกลับมาจ่ายส a กาตเพราะเป็นเสาหลักของศาสนานะอ่ะต่อไปเรื่องราวที่เราพูดคุยก็คือ เสาหลักของศาสนามุสลิมไม่สามารถเป็นมุสลิมได้อิสลามไม่สามารถเป็นอิสลามได้นอกจากคนที่เป็นมุสลิมจะต้องดำรงไว้ซึ่งการละหมาดจ่าย zakat าถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและไปทําฮัจญ์หากว่ามีความสามารถนะครับท่านนาบีมุฮัมมัดสซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอ่ฟังดีๆนะท่านนาบีมุฮัมมัดสซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมถูกถามว่าไอ้วากรรมลินอาฮับบุอิลล a l l งานชนิดใด เป็นงานที่อัลลอฮ์ทรงโปรดปานมากที่สุดเป็นงานที่อัลลอฮ์ทรงรักมากที่สุดคำถามตรงนี้เป็นคำถามที่ท่านนาบีต้องตอบว่าถ้าอัลลอฮ์รักที่สุดน่าจะเป็นอันจีฮาดุฟิซบิลลิลสิการต่อสู้ในสมรภูมริรบการกล่าวชาดะและท่านนาบีนั้นเริ่มต้นว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรักมากที่สุดโปรดปานมากที่สุดนั่นก็คือ อัลลอตัวอาลาวกติหาการละหมาดในเวลาของเขาเมื่อถึงเวลาแล้วเราละหมาดนั่นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์รักเรามากที่สุดและใครที่ได้ยินเสียงอาจารแล้วละหมาดเท่ากับกำลังตอบรับความรักของอัลลอฮ์เท่ากับกำลังตอบรับความรักของอัลลอฮ์ความรักของอัลลอฮ์ก็จะมีมีมากมายลดทอนลงมาอันเนื่องมาจากการรักษาเวลาละหมาดของเขา เขาอาจจะสามารถได้หนึ่งรเต็ม90หรือผ่านเกณฑ์เนี่ยนะอันเนื่องมาจากเขามีความรู้สึกกับการละหมาดเขามีความรู้สึกว่าได้เวลาละหมาดเขาต้องละหมาดแสดงว่าความรักของเขาความรักของเราก็จะลดทอนลงเป็นห0เป็น4ี่สเป็น20สบกับตัวเขากับผู้ละหมาดอันเนื่องมาจากการรักษาเวลาละหมาดของเขาท่านนาบีใช้คําว่าอัสสาลาตัวอัลาวัติฮาการละหมาดในช่วงต้นเวลา หมายความว่าก่อนเวลาเขาก็กระตือรือร้นอยากที่จะละหมาดพอได้ยินเสียงอาจานย์เขามีความรู้สึกว่าเขากระปีก้กระเป๋าและอยากจะเข้าสู่การละหมาดเมื่อเขาเป็นแบบนี้นี่เป็นเครื่องหมายว่าอัลลอฮ์ทรงเขาจะทําให้อัลลอฮ์สะพานหันวตาลาได้ทรงโปรดบานเขานะครับท่านนาบีก็ตอบว่าอัสซลาตัวลาวกติฮาการละหมาดในช่วงต้นเวลาละหมาดนะในช่วงต้นเวลาละหมาดการละหมาดนี่นะครับพี่น้อง เป็นอิบาดาชนิดเดียวเป็นอิบาดาชนิดเดียวที่อัลลอฮ์สุบฮานูรตาลาได้บัญญัติให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดส,สลัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบนฟากฟ้า,ฟานะซิดดารตุนมุนตฮะฮาก็คือในสวนสวรรค์คนที่ละหมาดเท่ากับตัวเองยืนอยู่ในสวนสวรรค์ประกรันชีวิตของตัวเองอยู่ในสวนสวรรค์คนที่ไม่ละหมาด เท่ากับเขาไม่ประกันตัวเองในใ,น,ใน,สนสวนสวรรค์ของเขาอัลลอฮฺสุภานอตาลาบัญญัติการละหมาดในส,นสวนสวรรค์ในซิดรตุนมุนตหาฮาให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดส,สัลลัลลอฮิวะเป็นการเฉพาะไม่มีอีบาดาห์ใดในดุนยานี้ในโลกนี้ที่อัลลอฮฺสุภานอตาลาได้บัญญัติมายิ่งใหญ่กว่าอิบาดาที่เราเรียกว่าการละหมาด อันเนื่องมาจากว่าอิบาดะอื่นๆอัลลอฮ์ได้ให้ยิบรีนนำมาให้ท่านนาบีฮิวะ m ัลล,ลัมมีอิบาดะนี้อิบาดะเดียวที่อัลลอฮ์ปรารถนให้ท่านนาบีนั้นเดินทางอิสรอและก็มีอาราชอิสรอแปลว่าการเดินทางในตอนกลางคืนมิอราชแปลว่าขึ้นจากที่ต่ำสู่ที่สูงจากใบต้นมักดิสถึงซิดดารตุนมุนตาหาเพื่อไปรับบัญญัติการละหมาดเป็นอิบาดะชนิดเดียวที่เป็นอะไร ที่ท่านนาบีนั้นสนทนากับเอกองค์ละสภานุตาลาโดยตรงใครละมาดเท่ากับเขากําลังสนทนากับอล l l a AH. ์คนที่ละมาดนะกาลังมูนาจัดในภาษาอรับใช้คําว่ามูนาจัดมูนาจัดแปลว่าสนทนาโดยตรงเหมือนกับเราต่อสายเนี่ยโทรศัพท์กริ๊งหาคนนี่นะคนรับปุ๊บคนที่คุยกับเราเขาเรียกว่ามูนาจัดแปลว่าอะไรเราคุยกับเขาโดยตรงไม่ได้ผ่านเลขาโทรไปกริ้งขอคุยกับ อาจารย์ยาฟัดหน่อยใครอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวสักครู่พอดีอาจารย์ไม่ว่างใครรับอะเลขาอาจารย์ภรรยาอาจารย์สมมุติอนะเราเปรียบเทียบให้ฟังว่านี่คือการคุยโดยที่มีการผ่านคนกลางแต่อิบาดาัชนิดนี้เป็นอิบาดาัที่ท่านพูดคุยมุนาจาตสารทุกสุขดิบของท่านกับเอกของลอสุภานวตาลาโดยตรงเพราะท่านนบีรับจาาลอโดยตรงผู้ละหมาดจึงได้สนทนากับอลอโดยตรงเข้าใจไหม เข้าใจนะในภาษาอาหรับใช้คำว่ามูนาจัดมูนาจัดแปลว่าการพูดคุยการสนทนากับเอกองอัลลอฮ์สุภานาหูวตาลาและการที่ท่านพยายามเป็นประจำห้าเวลาเนี่ยนะต่อสายคุยกับอัลลอฮ์นี่นะเหมือนดังเชกเช่นฮะดิษของท่านนาบีว่าท่านไม่ลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่มีวันลืมท่านอัลลอฮ์จะรู้จักท่านอัลลอฮ์จะช่วยเหลือท่านในยามที่ท่านทุกยากเพราะในเมื่อยามสบายท่าน รู้จักอลลอท่านคุยกับอลอเหมือนกับคนคนหนึ่งที่รักเรามากแล้วเราคุยกับเขาตลอดเวลาเนี่ยวันหนึ่งเราตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเขาจะลืมเราไหมไม่น่าลืมนะหรือรำคาญโทรมาจังเลยไอ้นี่มันคนละเรื่องกันนะนะคือพูดกันเรื่องดีๆนะพูดง่ายๆพูดกันเรื่องพยายามตักเตือนพยายามบ่นพยายาม,บ,ยายามบอกกล่าวแล้วคนคนนั้นก็เข้าใจในสิ่งที่เราพูดด้วยนะไม่ได้หมายว่าคนคนนั้นรำคาญเรานะถ้าคนคนนั้นรำคาญเราพยายามเตือนแต่เขายังรำคาญอยู่ก็อย่าเพิ่งเตือนเขา ถ้าเขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูดแล้วเราพยายามพูดคุยกับเขาอยู่ตลอดเวลาคนคนเนี้ยวังดีคนคนเนี้ยจิตใจดีคนคนนั้นอย่างนี้คนคนนั้นต้องการให้เราเป็นคนดีวันหนึ่งที่เราตกทุกข์ได้ยากวันหนึ่งที่เรารู้สึกลําบากวันหนึ่งที่เราไม่สบายใจไม่ต้องรอบอกนะว่าเราลําบากเดี๋ยวเขาจะกริ๊งครั้งมาหาเราเองเขาจะโทรคุยกับเราเองบอกว่าเป็นอะไรไม่สบายเหรอเป็นอย่างไรบ้างไม่สบายใช่ไหมทำอย่างไงไปหาหมอหรืออย่างอะไรประมาณนี้นะ มันก็จะประมาณแนวๆว่าแนวๆลักษณะประมาณเนี้ยเหมือนอย่างเช่นเช่นที่เรารู้จักอัลลอฮฺสุภาหัูตาลาอย่างประจำต่อกับอัลลอฮฺสุภาหนูตาลาต่อสัญญาณก,กับอัลลอฮฺสุภาหนูตาลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหเวลาหรือใครจะต่อมากกว่านั้นในแง่มุมของสุนัตเดี๋ยวเรามาพูดเยนด้วยนะเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการฟื้นฟูจิตใจเราพูดง่ายๆให้เรารู้สึกว่าเออการละหมาดทั้งฟัรดูทั้งสุนัตนี่นะ มันมีความสําคัญแล้วก็มันมีผลบุญอันมากมายแล้วทาไมนบีถึงรักษาอะไรประมาณนี้อ่านะเพราะฉะนั้นละหมาดคืออิบาดะชนิดเดียวที่อัลลอฮฺสุภานว์ตาลาได้บัญญัติณนชะั้นฟ้าณนะสวนสวรรค์ใครละหมาดเท่ากับเข้าสวรรค์อันนี้ประกันอย่างแน่นอนเพราะท่านนาบีไปรับละหมาดที่ไหนที่สวรนะสรค์ณซิารตุ้นมนตหาต้นไม้ของสวนสวรรค์ ใครเข้าละหมาดสู่ความร่มรื่นนั่นแหละคือที่สวรรค์ของเขาใครที่ละหมาดรู้สึกกระอัดกระอ่วนไม่สบายใจรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกถูกบังคับมันก็ผลบุญของเขาก็จะลดหล่นน้อยลงไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ก็ต้องเข้าอิบาดะของอัลลอฮ์ให้มีความสุขนะเพราะฉะนั้นมันคือความร่มรื่นนะการละหมาดเนี่ยมันคือความร่มรื่นนะครับ มีเชคท่านหนึ่งเคยพูดถึงชายคนหนึ่งเขามาเล่าสู่กันฟังนะชายคนหนึ่งมาหาเชคบอกว่าผมเนี่ยมีพร้อมทุกอย่างนะผมเนี่ยมีพร้อมทุกเรื่องเลยหมายถึงว่าเชคในโรกอราหรับเราพูดง่ายๆเดี๋ยวจะตกใจโอ้ผมเล่าเรื่องเขาเล่าไปเหรออะไรประมาณนี้คือในโลกอาหรับเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเขาพูดถึงเรื่องละมานี่แหละมีชายคนหนึ่งหนุ่มคนหนึ่งเรียนก็เก่งรูปร่างก็ดีหน้าตาก็ลอ่อกำลังเป็นหนุ่มเลยอย่างเรียบร้อยเลยนะ แล้วปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าเ,ออเขาเนี่ยที่บ้านก็มีฐานะพ่อแม่ก็ดีคือไม่ได้มีอะไรขาดตกบกพร่องเลยเดินมาหาเช็คท่านนี้แล้วก็บอกว่าผมไม่สบายใจเลยผมมีแต่ความกังวลใจผมมีแต่ความอึดอัดใจเช็คเขาบอกว่าท่านจะอึดอัดใจได้ยังไงในเมื่อทุกอย่างในตัวท่านมันครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์ไปหมดแล้ว มันไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องณที่ตัวท่านเลยนะเขามาบอกกับเชคบอกว่าช่วยอ่านรุกยะหรือเป่าให้กับฉันหน่อยคือหมายถึงว่าเป่าแบบไม่รู้ฉันมีชัยตอนมียินอะไรหรือเปล่าเนี่ยในตัวฉันเนี่ยมันไม่สบายใจมันอึดอัดมันอะไรไปหมดเลยเชคก็ถามว่าในเมื่อท่านก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมันขาดตกบกพร่องอะไรล่ะเขานึกอยู่คําหนึ่งว่าท่านละมาหรือเปล่าเนี่ยท่านเนี่ยตัวท่านละมาหรือเปล่าชายหนุ่มคนนั้นบอกว่า ผมไม่ได้ละหมาดผมไม่เคยละหมาดผมจะละหมาดก็แต่เมื่อเวลาแขกมาบ้านแล้วผมก็ละหมาดพร้อมกับแขกส่วนอยู่เฉยๆนะ่ะไม่เคยละหมาดนี่ความคือเขาเรียกว่าคนแม้จะพร้อมนะแต่ก็ทิ้งการละหมาดและนี่คําพูดที่เรื่องมาเล่านี่นะเป็นโลกในโลกอาหรับนะ ก็จะมีคนจํานวนเยอะมากมายอะนะพูดถึงเรื่องของการละหมานเพราะเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์สภานัวาตาลาบอกว่าอินนะฮะละกบีรอตุนอิลลาอัลลอฮคอชีอินแท้จริงการรักษาละหมานห้าเวลานี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะเป็นเรื่องภาระอันหนักหนาสาหัสสาการของท่านทั้งหลายอิลลาอัลลอฮคอชีอินแต่มันจะง่ายสําหรับคนที่มีความมุ่งตรงกับอัลลอฮ์คนที่จริงใจกับอัลลอฮ์นี่ in, in, คอชีอินคอลิซีนเนี่ยนะเรื่องละหมานห้าเวลาเรื่องจิ๊บจ้อยมากมาก แต่คนคนนี้เขาบอกว่าแม้ว่าเขาจะมีความสบายทุกอย่างแต่เขารู้สึกอดอัดไม่สบายใจรู้สึกติดขัดในชีวิตในดุนยารู้สึกกังวลกังวายไปหมดเชคเขาเลยถามบอกว่าละหมาดหรือเปล่าบอกไม่ค่อยละหมาดหรอกถ้าแขกมาบ้านค่อยละหมาดละหมาดพร้อมกมบแขกเดี๋ยวแขกจะกลัวว่าใช่มุสลิมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มาบ้านแขกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะก็ละหมาดพร้อมกับแขกเชคเขาบอกว่ากลับไปสักสองอาทิตย์แล้วค่อยมาเจอกันไปละหมาดให้ครบห้าเวลา ชายคนนั้นกลับไปสองอาทิตย์แล้วกลับมาหาเชคอีกรอบหนึ่งมาขอบคุณเชคบอกว่าขอขอบคุณเชคมากๆนะสิ่งที่เชคแนะนำเนี่ยคือสิ่งที่ตรงกับสิ่งที่ฉันขาดไปเลยก็คือที่ฉันเนี่ยอึดอัดไม่สบายใจไม่ได้หมายความว่าฉันไม่มีเงินฉันไม่มีความสุขครอบครัวฉันไม่ดีการเรียนฉันตกขาดตกบกพร่องไม่ใช่แต่ถ้าว่าฉันขาดที่พึ่งทางใจฉันไม่ได้ติดต่อกับเอกองรัสสภานอวตาราเลย ฉันทำเหมือนดังเชกเช่นว่าตัวตนฉันเนี่ยไม่ใช่มุสลิมคนหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นนี่คือทางวิธีทางแก้ของความทุกข์ยากความลําบากความใดๆก็แล้วแต่การดํารงชีวิตในดุนยาก็จากการละหมาดของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นจนกระทั่งมีหะดิษบางบทที่พูดว่าใครต้องการความสบายทั้งดุนยาและอาคือหรเขาเองก็จะต้องรักษาการละหมาดและเป็นกทางตรงข้ามใครที่มีแต่ความทุกข์ยาก ใครที่มีแต่ความลำบากติดขัดไปหมดชีวิตในดุนยาหรือในอาลัมบารซักเขาก็จะถูกลงโทษและในอาคิรอเขาก็จะไม่มีรัศมีใดๆเนี่ยอันเนื่องมาจากการรักษาละหมาดและการทิ้งละหมาดนะครับเอาละการละหมาดนั้นถือเป็นหัวข้อเรื่องที่สนะการละหมาดถ,ถือเป็นเป็นอะไรครับเป็นเ,เป็นการบัญญัติให้กับ อุม m a ประชาชาติของท่านนาบีและอุมม a ก่อนหน้านี้มิได้หมายความว่าอัลลอฮ์ให้ความลำบากเกิดขึ้นกับอุมม a ประชาชาติของนบีอย่างเดียวนะอุมม a ประชาชาตินี้เนี่ยรักษาละหมาดห้าเวลาเนี่ยได้ผลบุญเท่ากับห้าสิบวกตูด,ดังครั้งแรกที่อัลลอฮ์ได้บัญญัติให้กับเราอัลลอฮ์บัญญัติให้อุมม a ประชาชาติท่านนาบีเนี่ยห้าสิบเวลานะและแต่ละเวลาเนี่ยก็จะมีจํานวนราักษาที่แตกต่างกันออกไปไม่ได้หมายความว่า มีแค่รอกาตเดียวนะมีหลายรอกาตด้วยกันและมี50ิเวลาจนกระทั่งท่านนาบีมูซาและท่านนาบีมุฮัมมัดนี่พูดคุยกันในขณะที่มีอารชเนี่ยและเหลือห้าเวลาท่านนาบีบอกใครรักษาได้ห้าเวลาเท่ากับเขานั้นรักษาห0สเวลาก็คือครั้งแรกเพราะหนึ่งความดีเท่ากับ10ผลบุญด้วยกันนะเพราะฉะนั้นการละหมาดห้าเวลาที่เราบอกว่าเป็นกบีรอะเป็นความยิ่งใหญ่เป็นความเป็นภาระอันหนักอึ้งทั้งหลายเนี่ยนะ ไม่ได้บัญญัติเฉพาะพวกเราอย่างเดียวบัญญัติในอุมมะประชาชิก่อนหน้านี้แล้วนะเหมือนดังเช่นการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่ไม่ได้หมายว่าความว่าถือศีลอดนั้นเป็นการบัญญัติเฉพาะประชาชิของท่านนบีมุฮัมมัดให้ประชาชินบีมุฮัมมัดลำบากอย่างเดียวประชาชิอื่นเราไม่มีอะไรเลยสมัยก่อนพี่น้องในอุมมะประชาชิก่อนนี่นะการบัญญัติเรื่องของการเตาบัตเนี่ยจะต้องฆ่าตัวตายต้องฆ่าตัวตายนะ อัลลอฮ์ถึงจะอภัยให้ไปฆ่าคนอื่นตายต้องมาสังหารตัวเองณนะที่อัลลอฮ์สุภาโนะตาลาบัญญัติสมัยก่อนนู้นก่อนที่อัลลอฮ์จะให้มีท่านนาบีมุฮัมมัดฟักตูลูอัมฟุสกุมจงฆ่าตัวเองให้ตายในบัญญัติสมัยก่อนพอมายุคข,ของท่านนาบีมุฮัมมัดสําหรับบุคคลที่เตาบัตกับเนื้อกับตัวคาคนทําผิดเนี่ยซึ่งบันีอาดัมนี่มีความผิดอันมากมายนะอัลลอฮ์เพียงแค่ให้เขานั้น สารภาพผิดกับล้อถือว่าเป็นการพ้นผิดแล้วถ้า,าสิทธิระหว่างเขากับล้อทิ้งละหมาดไม่จายจสากาศไม่ถือสินอดในเดือนรอมอดอนมีตังไม่ยอมไปทําฮั์ไม่พร้อมสัทียังไงก็ไม่พร้อมรอตอนไหนอะไม่รอมอะไร,รยังไม่อยากไปทําอยากจะไปเที่ยวก่อนอยากจะไปสนุกรื่นเริงก่อนมีความรู้สึกว่านี่เป็นความผิดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่พยนความผิดระหว่างเขากับล้อนี่นะ โดยปกติสมัยก่อนต้องฆ่าตัวตายอัลลอฮ์ถึงอภัยให้สมัยนี้ล่ะอัลลอฮ์บอกว่าเพียงแค่ยกมือขอดุอาหรือรู้สึกสารภาพผิดต่อความผิดของตัวเองอัลลอฮ์อภัยให้ท่านนบบมุฮัมมัดซารัลลอฮลวยวะซัลลัมบอกว่าอัตเตาบัตุตาดิมุลิมากับละหูแปลว่าอะไรการเตาบัตกับเนื้อกับตัวสามารถละลายหรือว่าทำลายสิ่งที่มาก่อนหน้านั้นได้เลยหมายถึงว่าความผิดแม้ว่าจะมีเท่ากับ มหาสมุดเท่ากับผงอะไรก็แล้วแต่จํานวนมากมายมหาศาลอัลลอฮ์จะอภัยให้ขออย่างเดียวอย่าตั้งภาคีต่อพระองค์นะอ่ะต่อไปในอุมมะประชาชาติก่อนได้มีบัญญัติเรื่องของการละหมาดมานะครับในยุคข,ของท่านนาบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์สุภานวตาลาได้ทรงตัดในอันกุรอานนะวกโดยที่พระองค์นั้นได้ทรงตัดว่าวากอ,อ รับบิญอันนี้มุคีมัสซาลาต์ว่ามินซุรียติรับบานาวัตกับบันดุอาดที่อัลลอฮฺ س ب ح ا านวละได้ทรงตัดอันกุรานบอกว่าท่านอับีอิบหีฮีมได้ขอต่อร้อว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดให้ฉันมุกีมัสซาลาเป็นบุคคลที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาวดวะซุรียะติและลูกหลานของฉัน ลูกหลานของท่านนบีอิบรอฮิมก็รวมถึงท่านนบีเหล่าบรรดานบีทั้งหลายเหล่าบรรดาอุมมะประชาชาติของท่านนบีก็ต้องดำรงไว้ซึ่งการละหมาดท่านนบีอิบรอฮิมขอดูอาให้นะครับรับบานาวตอกบ,บันดุอาโอพระผู้อภิบาลของของเราขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดรับดูอาของเราได้เถิดนี่คือดูอาของนบีอิบรอฮิมแสดงว่าการละหมาดไม่ได้บัญญัติเฉพาะพวกเราอย่างเดียวตั้งแต่ยุคข,ของท่านนบีอิบรอฮิมก็บัญญัติเรื่องของการละหมาดท่านนบีอิสมาอินอะลัยฮิสสลาม เช่นเดียวกันอัลลอฮฺ س ب ح ا ن ตแลา تعالى ทรงตรัสในอัลกุรอานบอกว่าวกาคืยาหมุรุอัลลาฮฺบิสษสลาวัสตบิรอัลเลียห์ว่ากาคะว่ากาคะอินดารับบิฮิมาร์ดิยานะครับอัลลอฮฺ س ب ح ا ن ตแลา تعالى ทรงตรัสว่าและปรากฏว่าอิสมาอีนนั้นได้สั่งใช้กำชับครอบครัวของท่านก็คือครอบครัวของนบีอิสมาอีนบิสษสลาตีให้ดำรงไว้ซึ่งการละหมาด วัตตบิราไลฮานี่คือคุณสมบัติอีกคุณสมบัติหนึ่งนะเรื่องของการละหมาดเนี่ยท่านต้องอดทนด้วยไม่ได้หมายความว่าท่านสามารถที่จะละหมาดหรือบัญญัติในเรื่องของละหมาดได้นะแล้วก็ใช้คนอื่นเนี่ยต้องมีความอดทนตามไปด้วยต้องอดทนวัตตบิราไลฮาแปลว่าซอบบรุนาเลฮาแปลว่าท่านต้องอดทนตัวเองจะดำรงไว้ซึ่งการละหมาดต,ตัวเองจะดำรงไว้ซึ่งคุณงามความดีต้องอดทนด้วยวัตตบิราไลฮา และใช้คนอื่นต้องอดทนพยายามกำชับพยายามติดตามใช้ให้ลูกละหมาดใช้ให้หลานละหมาดใ,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 นะใช้ให้สามีอ่าไม่ใช่ใช้ให้ภรรยาละหมาดไม่ใช้สามีนะใช้บอกสามีละหมาดอะไรประมาณเนี้ยต้องอดทนยังไม่ละหมาดต้องพยายามกำชับต้องพยายามบอกกล่าวต้องพยายามบอกกำชับนักเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการบางคนนะเช่นเหล่าบรรดาซาลาฟุตซอแล้วเนี่ยเขาบางคนเนี่ยถึงขั้นว่า ลูกหลานคนไหนเวลาละหมาดแล้วไม่อ่านดูอาเขาเรียกว่าดูอาที่เรามาซีให้ดัดจานเนี่ยให้ปกป้องจากฟิตนะของมาซีให้ดัดจานเนี่ยบางคนบอกว่าไปละหมาดสุนัตอีกรอบหนึ่งไปก็คือให้ละมหมาดใหม่เลยเอาจริงเอาจังขนาดนั้นกำชับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังเป็นหนักเป็นแน่นเขาเรียกว่าไม่เขาเรียกว่า,ไม,า,วาไม่อะไร ไม่ย่อท้อแล้วก็ไม่ไม่อ่อนแรงกับเรื่องเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์สุฮานนะตาลาจึงได้บอกในอันกุรานบอก<อ>ยัยฮะลดีนอามานูกุอัฟุสซกุมว่าอัลีกุมนารอโอราบันดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายต้องปกป้องตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นจากไฟนรก นะอันนี้เป็นหน้าที่ดังเช่เชนท่านนาบีอิสมาอินอะลัยฮะว่าการะนยอมมุรุอัลลอฮุบิสซาลา,ลา,ลาและท่านนาบีอิสมาอินอะลัยฮิสลามเนี่ยท่านเป็นคนที่สั่งใช้ครอบครัวของท่านคนที่อยู่ภายใต้การปกครอ,อ,องของท่านเนี่ยนะในการละหมาดวัสตบิระลัยฮะและท่านก็อดทนบนเรื่องนี้อดทนตัวเองให้ละหมาดอดทนครอบครัวสั่งใช้ครอบครัวให้ละหมาดนะ ต้องมานะต้องบากบ่นต้องอดทนต้องวิริยะต้องอุตสาหะต้องสารพัดสารพันนะนะอย่างที่เราจะรู้จักกันว่ากานาอินดารบบีมอร์ดีอและใครที่ทําแบบนี้นะทั้งตัวเองเดํารงไว้แล้วก็พยายามอดทนกับเรื่องสั่งใช้ครอบครัวด้วยกําชับลูกหลานด้วยเนี่ยนะว่ากานาอินดารบบีมอร์ดีอาอัลลอฮ์จะพอใจเขาอัลลอฮ์จะโปรดปานเขาก็คือทําลักษณะเหมือนท่านนาบีอิสมาอินอะลัยฮิสสลามน,นะครับ ท่านนาบีอีซาา่าท่านนาบีอีสานะท่านนาบีอีซาครั้งเมื่ออัลลอฮฺสุภาโนตาลาให้พูดในขณะที่อยู่ในในแบเบาเนี่ยนะวันที่ท่านหญิงมารยามเนี่ยได้คลอดท่านนาบีอีสามาซึ่งคลอดในฤดูร้อนนะไม่ใช่ฤดูหนาวสรุปว่าไอ้การคลอดของท่านนาบีอีสาอะลัยฮิสสลามในวันที่25ธันวาเนี่ยไม่มีหลักฐานใดๆเลยเพราะอะไรเพราะว่า ในในพระมหาคัมภีร์อันกุรานได้พูดอย่างชัดเจนว่าในขณะที่ท่านหญิงมารยมได้คลอดท่านนาบีอีสาออกมาเนี่ยท่านหญิงมารยมก็หมดแรงคนคลอดนะอาจจะอัลลอฮฺสุภาโนตาลาก็ให้หมดแรงเพราะหมดเรี่ยวหมดแรงเนี่ยอัลลอฮฺสุภาโนตาลาก็ให้กิ่งก้านของอินทผลัมเนี่ยนะมันได้โน้มลงมาแล้วก็บอกกับท่านหญิงมารยมบอกว่าเธอจงกินจากอินทผลัมที่เป็นอินทผลัมสดด้วยนะรู้ต่อัน เป็นอินทภาลัมสดซึ่งอินทภาลัมสดเนี่ยจะให้กําลังวังชากับเธอเพราะฉะนั้นอินทภาลัมสดเนี่ยก็แสดงว่าออกในช่วงฤดูร้อนอินทาลัมสดนะนะจึงเป็นเหตุผลที่เรารู้จักกันนะผลไม้บางชนิดก็ฤออดูร้อนเช่นมะม่วงบานเราใช่ไหมมะม่วงเนี่ยมะม่วงนะมะม่วงมะม่วงเนี่ยผมเนี่ยมะม่วงมะม่วงนี่นะออกในฤดูร้อนใช่ไหมก็จะออก ผลไม้จํานวนมากออกในฤดูร้อนก็หลังจากนั้นก็จะมีฤดูของเขาไปอีกสามสี่เดือนเพื่อเก็บสะสมผลไม้ดังกล่าวเช่นอินทผลัมอินทผลัมเวลาออกดอกใกล้ๆหมดฤดูหนาวนี่นะเขาก็จะผลิตดอกออกมาเกสรอ,ออกมาแล้วมีการผสมพันธ์อะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งอินทผลัมเนี่ยมาออกในฤดูร้อนพอหลังจากที่เก็บเกี่ยวในฤดูร้อนแล้วเนี่ยก็สามารถนําอินทผลัมไปตากแห้งแล้วก็เก็บรักษาไว้ใช้ได้กินทั้งปีนี่คือวิธีการ ที่อัลลอฮ์ได้สรรสร้างให้กับโลกดุนยานี้แสดงว่าท่านหญิงมารยยมเนี่ยลอดน,นบีอีซาเนี่ยลอดในฤดูร้อนเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าท่านนาบีอีซาเนี่ยเสียชีวตเ,เกิดในวันที่25่าธันวาคดซ e m ออะไรพวกเนี้ยนะไม่ใช่ข้อเท็จจริงในหลักการศาสนาเพราะเราในฐานะของเราเนี่นะเราก็เชื่อพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับแสดงว่าคล้ายวันประสูตรก็ไม่ใช่คล้ายจริงๆนะไกลามากเลยอะ่ะอันนี้สรุปให้ฟังเผื่อว่าใครอาจจะไม่เข้าใจว่า เป็นคนเดียวกันอ,อะไรอย่างนี้นะแต่สรุปได้ว่าท่านนาบีอีสาอะลรฮิสซาลามนี่นะของเราเนี่ยเกิดในฤดูร้อนส่วนวันที่เท่าไหร่ว่ลลาลอหุตาละอาลัมขนาดวันวันประสูติของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาเลาวะสซลามยังไม่มีปรากฏเลยสรรยับอะไรกับการเกิดของท่านนาบีอีสาออลิฮิสซาลามนะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเหตุผลใดๆนะที่เราจะต้องมาจัดงานเฉลิมฉลองหรือจัดคริสต์มาสอะไรพวกนี้นะครับให้กับที่เขาเรียกรียกกันเอาละ วันที่ท่านนาบีอีสาคลอดเนี่ยนะแล้วก็พูดในขณะที่อยู่ในแบบบะเนี่ยในขณะที่อยู่ในเปลหรือในอ้อมกอดของท่านหญิงมารยยมเนี่ยท่านนาบีอีสาก็บอกว่าอัลลอฮฺ س ب ح า ن ه และ ت ع ا ل ได้บอกอย่างนี้นะว่าเอาซอนนบิศาลาติบิศาลาติวาซกาติมาดุมตุฮัหยาแปลว่าอะไรแปลว่าอัลลอฮ์ได้สั่งฉันสั่งเสียกับฉันสั่งเสียกับท่านนาบีอีสาอละลัยฮิสสลามบิศาลาติ ให้ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดบิสซาล hey, าตีให้ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดวัสกาตีและการจ่ายสกาตการจ่ายสกาตไม่ได้มีเฉพาะในยุคเรานะยุคก่อนนี้ก็มีการจ่ายสกาตส่วนพิกัดจะเป็นยางไรวัลลอฮุอะไร,รไม่มีใครทราบนะพิกัดเท่ากับเราไหมหกบาทไหมอันนั้นไม่มีใครทราบเหมือนกันว่าเท่าไรสรุปว่าการละหมาดการจ่ายสกาตไม่ได้มีเฉพาะในยุคของเรามีตั้งแต่อุม์ประชาชาติก่อนๆแล้วนะครับ บิษณลาติวะซะกาติมาดุมตัวเฮยยตราบใดที่ฉันอัลลอฮ์ให้ยังมีชีวิตอยู่ต้องละหมาดเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ละหมาดมีอยู่สามประเภทหนึ่งคนตายคนตายไม่ต้องละหมาดนะเราต้องละหมาดให้แบกไปสุราเนี่ยเราต้องละหมาดให้แบกไปที่มุสลามเนี่ยเราต้องละหมาดให้สองคนอะไรคนวิกลจริตหรือคนบ้าไม่ต้องละหมาดไม่ถือว่าไม่บาปอาลัลลอฮ์ไม่เอาโทษ สามคนอะไรอืมคนเมาคนนอนคนไม่มีสติของตัวเองสติสัมปชัญญะนี่ไม่ต้องละหมาดนะก็จะคล้ายๆกันนะคนนอนคนตื่นนอนเมื่อไหร่ก็ถือเป็นเวลาของเขาอะไรก็ว่านไปนะสรุปมาดุมตัวให้ยาตราบใดที่ฉันมีชีวิตอยู่ต้องละหมาดแต่มีชีวิตเพื่ออัลลอฮ์นี่นะเป็นบาวของอัลลอฮ์นี่ต้องละหมาดนะ ไม่งั้นเราก็จะมีความสับสนวุ่นวายทั้งดุนยาทั้งอาลัมบัสซักทั้งอาคร้อด้วยท่านนาบีมูซาอะัลฮิสสาลามอัลลอฮ์สุภาอุตาลาได้ทรงตัดบอกว่าวากิมิสซาลาตาลิซิกรีมูซาเอย๋ยอันนี้เป็นการพูดคุยระหว่างอัลลอฮ์สุภาอุตาลากับท่านนาบีมูซาโดยตรงนะวากิมิสซาลาตาลิซิกรีมูซาเอย๋ยจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดเพราะเป็นการดำลึกถึงฉัน้น นะการละหมาดนั้นคือการรำลึกถึงฉันสรุปให้ฟังกับพี่น้องในข้อนี้ว่าการละหมาดนั้นถือเป็นบัญญัติที่ไม่ได้บัญญัติเฉพาะพวกเรานะบัญญัติมาตั้งแต่อุมมะประชาชาติก่อนหน้านี้ที่ผมได้หยิบยกมาท่านนาบีอิบรอฮีมท่านนาบีอิสมาอีนท่านนาบีอีสซาท่านนาบีมูซาอะัยฮิสสลามและอุมมะประชาชาติก่อนๆน,นี้ทั้งหมดอัลลอฮ์ได้บัญญัติการละหมาดให้ทั้งหมดเลย ส่วนจะเป็นอย่างไรรายละเอียดเป็นอย่างไรละหมาดความหมายคือดูอาอันนั้นก็เป็นวัลอหุตาลาอาลัมสรุปได้ว่าคำคำว่าอัสสอลาที่เราเรียกว่านามาสบางคนอาจารย์บางคนเรียกนามาสนะบางคนเรียกละหมาดจะละจะละหมาดจะอะไรก็แล้วแต่นะบางคนเรียกสอลารู้จักคําว่าสอลาอยู่แล้วนะก็คือแปลว่าการบัณฑเราแปลว่าการละหมาดหรือจะทับศัพท์ไปเลยว่าแปลอัสสอลาละหมาดหรือยังสอลาหรือยังอะไรประมาณนี้ วันนี้สลาอะไรประมาณนี้นะก็คือไม่ได้เป็นบัญญัติเฉพาะพวกเราอย่างเดียวเป็นบัญญัติที่มาก่อนหน้าพวกเรานะครับและอัลลอฮ์ได้สั่งใช้บุคคลที่มาก่อนหน้าพวกเราด้วยนะครับอ่ะต่อไปท่านนบบมุมฮัมหมัดสาล,ล,ลาฮฺวะลวะสลัมปราถนาให้เราเนี่ยนะครับรักษาไว้ซึ่งการละหมาดเพราะการละหมาดจะลบล้างความผิดให้กับเราเรานี่บันีอาดัมนี่เต็มไปด้วยความผิดและบาปอันมากมายนะ เต็มไปด้วยการที่เราไม่รู้จะสานึกบาปแบบไหนและอลัลลอฮ์จะอภัยให้กับเราดีเนี่ยท่านนาบีจึงเปิดช่องนี้ไว้ให้นั่นก็คือช่องของการละลายความผิดของเราด้วยกับการละหมาดของเรานะเอาละท่านนับดุีมามัสลลลอฮฺวาเลวะสลัมเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพนะท่านนบบีบอกว่าหากว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านมีบ้านอยู่หลังหนึ่งและบ้านของท่านต้องมีประตูอยู่แล้วนะและหน้าประตูของท่านมีแม่น้ําอยู่สายหนึ่งซึ่งมันไหลผ่านหน้าบ้านท่าน แล้วท่านเนี่ยจะต้องลงไปอาบทุกวันวันละห้าครั้งถามว่าถามว่าในตัวของท่านจะมีสิ่งสกรปรกใดๆไหมถามสหาบะสหาบาบอกพวกเราเนี่ยคนสมัยก่อนคนอาหรับนี่เขาไม่ได้รู้จักการอาบน้ําอย่างพวกเรานะอาบน้าําเช้าอาบน้ําเย็นเนี่ยนะอาบน้ําเขาอาบน้ําท่านนาบีจึงบัญญัติอะไรการอาบน้ําละหมาดวังสุก การอาบน้ำเราไม่ใช่อาบน้ำละมานนะอาบน้าเราเรียกว่าอาบน้ําวันศุกร์กับพูดยังไงอาบน้าวันอีดเพราะว่าคนในสมัยก่อนเขาไม่ได้รู้จักการอาบน้ําชนิดแบบโอ้โหอย่างาคนบ้านเราและอย่างหนึ่งน้ําเขามีไว้ใช้กินใช้ดืม่มและอากาศบ้านเขาก็ไม่เหมือนอากาศบ้านเราผมอยู่ไม่บอกความจริงนะความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะแต่พูดไปแล้วค่ท่านอาจจะเหม็นได้นะคือพูดง่ายว่าในสมัยในในที่ผมเรียนเนี่ยนะ ตอนแรกๆก,ก็อาบน้ําเช้าอาบน้ําเย็นเหมือนกันนะนะคนในประเทศอื่นๆที่เขาอยู่ประเทศแห้งแล้งกว่าเรานะเช่นแอฟริกาเนี่ยเขาเดินมาจับตัวืยาฟัดต,ตัวแกมีแกไปไปไป,ไปเปื้อนอุจจาระมาเหรอไปเปื้อนอะไรมาต้องอาบน้ําเช้าอาบน้ําเย็นคือโดยปกติคนไทยจะเป็นอย่างนั้นจะอาบน้ําก่อนนอนจะอาบน้ําตอนไปเรียนกลับมาบางทีเหนียวตัวอาบน้ําอีกรอบหนึ่งแล้วคืออันนี้เป็นความ เขาเรียกว่าเป็นความคุ้นชินของเราก่อนนะพอไปอยู่ไปน,น,นานๆอากาศมันแห้งที่มาดีนะมัก,กานี่อากาศมักาอากาศชื้นหน่อยนะแต่มาดีนะเนี่ยอากาศแห้งมากกลายเป็นขยับไปสองวันอาบที3สามวันอาบทีอะไรประมาณนี้เจ็ดจะไม่ถึงขนาดนั้นเจ็ดเยอะไปคนบางคนในในใน,ในเขาเรียกว่าในห้องผมนี่นะอ่าเนี่ยนี่เพื่อนผมนี่นะบางคนนี่นะเจ็ดวันจริงๆอ่า<ม>เขาไม่ คือเขาไม่ได้คุณคือเขาก็อยู่ประเทศเขามันก็แห้งเหมือนกับมาดีนะนี่แหละอะ๋สุนบีจึงบัญญัติอะไรการอาบน้ําก่อนจะไปยุมานาบีไม่บัญญัติถ้าอาบอีดอย่างเดียวสงสัยจะเป็นอีดอย่างเดียวนะอีดทีอาบทีอะไรนะแล้วมีแค่สองอีดเองอะไรประมาณนี้นะคือเขาไม่ได้ไม่ได้คุ้นชินเรื่องนี้เรื่องของการอาบน้ำละมาจนกระทั่งท่านนาบีบอกว่ามุสลิมเนี่ยนะมุสลิมแม้ว่าจะไม่ได้อาบน้ําปีหนึ่งก็ยังสะอาดอยู่อ สะ,สะอาดสานละหมาดนะนั่งมาดเอาละไม่เป็นไรสรุปให้ฟังว่าสรุปให้ฟังว่าการอาบน้ำนี่นะก็ท่านอบีก็บอกให้ฟังบอกว่าถ้าหากว่าบ้านของท่านเนี่ยมีบ้านอยู่หลังหนึ่งแล้วมีประตูเนี่ยเปิดไปเป็นแม่น้ําเลยเนี่ยนะเราจะติดแม่น้ําเจ้าพญาจะอยู่บ้านผมเนี่ยนะยุทธยานะจะอย่อยุทยาเนี่ยเปิดประตูไปปุ๊บมาเห็นแม่น้ําอยุธยาเลยแล้วคนสมัยก่อนก็อาบน้ําที่คลองใช่ไหม เขาบอกว่าท่านจะลงไปอาบไม่ใช่เวลาเดียวนะวันหนึ่งกับคืนหนึ่งวันละห้าเวลาท่านนาบีจึงถามสฮาบะบอกว่าท่านคิดว่าคนคนนั้นที่อาบน้ำวันละหเวลามันจะมีสิ่งสกรปรกติดเนื้อติดตัวไหมอัลลอฮฺหกพันี่ตอบด้วยแบบขนาดอาบสองเวลานี่เป็นคนรักสะอาดมากแล้วนะนี่อาบวันละห้าเวลาจะมีอะไรสิ่งสกรปรกติดเนื้อติดตัวไหมท่านนาบีบอกสฮาบะได้กล่าวบอกว่า ไม่ไม่มีอะไรละยารอซุลลอฮ์ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะติดเนื้อติดตัวเขาอีกแล้วฟาซาลิกุมุสลัลท่านนาบีบอกว่า,น,น,า,านั่นแหละคือการละหมาดห้าเวลานี่แหละเป็นการลบล้างความผิดโดยเ,เขาเรียกอัลลอฮ์สุภาโนตาลาเนี่จะให้ความผิดทั้งหลายนี่หลุดร่วงไปในขณะที่เราละหมาดหลุดตั้งแต่เราอาบน้ำละหมาดแล้วในบาปเล็กนี่นะท่านอบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮวะเดลซัลลัมบอกว่าเลวลาเรารล้างมือนี่นะ เราก็มีลอสภานวตาลราจะให้ความผิดเนี่ยหยดอ,ออกจากจากตัวเราเนี่ยพร้อมกับน้ําละหมาดจนกระทั่งหยดสุดท้ายของการอะไรของน้ําละหมาดของเรานะเวลาล้างหน้าสิ่งที่เป็นความผิดที่ติดหน้ามันก็จะหลุดออกไปเวลาล้างแขนจนกระทั่งถึงข้อศอกหรือเลยไปกว่านั้นเนี่ยนะความผิดเนี่ยมันก็จะหลุดออกไปเวลาล้างเท้าแล้วก็ไปถูที่ร่องท,อที่ซอกนิ้วเนี่ย ความผิดทั้งหลายมันก็จะหลุดออกไปจนกระทั่งน้ำหยดสุดท้ายของเรานี่คือสิ่งที่ท่านอัลลอฮฺสุภาวะตาลาให้กับเรื่องของการละหมาดและทุกการรุกวัวทุกการซืยูดทุกการตกักบีทุกการอ่านก็คือการลบล้างบาปการเพิ่มคุณงามความดีและเป็นการยกสถานภาพในฐานะระหว่างเรากลล้อเนี่ยให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะให้ใกล้ชิดกับล้อมากขึ้น ไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยไม่มีความผิดอ๋อชั้นไม่ต้องละมาหรือเราไม่มีความผิดไม่ต้องนึกอะไรมากฉันอยู่บ้านอย่างเดียวฉันผิดตรงไหนเนี่ยฉันไม่มีความผิดใดๆเลยวันวันหนึ่งกบคืนหนึ่งเนี่ยนะแต่ล l l a ์จะเพิ่มอะไรด a r a j a หรือสถานภาพเราระหว่างเราเนี่ยกับ All a ลอ a h เนี่ยให้ใกล้ชิดมากขึ้นนะให้ใกล้ชิดกับล l อ a ์มากขึ้นนะมีแต่เป็นคุณค่านะท่านนาบีมลอัลีม a l สุภายนตอัตตาลาได้ทรงตัดในอันกุรานบอกว่าก a q ิส i s s า l a ท่านทั้งหลายต้องดำรงไว้ซึ่งการละหมาดตอรอฟันนาฮาริวาซูลูฟันวาซูลูฟันมินัลไลลีช่วงเวลาตอนเช้านักวิชาการตัฟซีได้บอกว่าเวลาตอนเช้าคือละหมาดซุบฮีท่านต้องดำรงไว้ซึ่งการละหมาดซุบฮีวาซูลูฟันมินัลไลลีและการละหมาดอิชาในช่วงเวลาตอนกลางคืนอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าอินนัซซิย์อินนั้นฮัสนาตีิ ตุศิบนาส,สัยยิอาเพราะความดีนั้นมันจะทำให้ความชั่วมาลายหายไปชัดเจนตรงกับฮะดิษของท่านนาบีนะอายะอันกุรานอญญายะนี้ザลิกาดิกราลิザกิรินดังกล่าวนี้เป็นการตักเตือนกับคนที่มีสติปัญญาคนคิดถึงจะได้รับความดีนี้ละหมาดไม่คิดอะไรไม่คิดจะลบล้างบาปไม่คิดอะไรไม่มีวันครับจะได้รับคุณงามความดีแบบนี้ เราเนี่ยนะเป็นคนที่มีความผิดมากเป็นคนที่ความผิดอยู่ตลอดเวลานี่มันเพียรในการรักษาละหมาดห้าเวลานะครับท่านนาบีมหัมัสซลาสาลัลลอฮวะลลฮิวะสัลลัมได้พูดในหะด i ษสองท่านนะตะฮัร์รักูนตะฮัร์รักูนการละหมาดช่วงเวลาหนึ่งอีกช่วงเวลาหนึ่งอัลลอฮ์จะลบล้างบาปเหมือนกันสําหรับคนที่มีจิตใจใจจดใจจ่ออยู่กับการละหมาดอัลลอฮ์จะลบล้างบาปโดยที่ท่านนาบีบอกว่าอะไร อัสรวาตุลขมซะการละมานห้าเวลาระยะเวลาการละมานห้าเวลานะมุกฟิรอตุนจะเป็นการลบล้างบาปลิมัชตุลิมัชตูนีบามินันกาบาเอตตาบได้ก็แล้วแต่ที่เขานั้นห่างไกลจากความผิดที่เป็นบาปใหญ่นะบาปเล็กนี่นะจะถูกลบล้างด้วยกับเรื่องของการละหมาด และการอาบน้ําละหมาดและเรื่องอื่นๆที่เป็นคุณงามความดีและห่วงเวลาของการละหมาดเราใจจดใจจ่อเสร็จสิ้นจากละหมาดโซฮ์เราก็คิดว่าอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะต้องละหมาดอาซัตให้มันตรงเวลาได้เวลาต้องรีบละหมาดอาซัตช่วงเวลานี้อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้นะถือเป็นคุณงามความดีกับเราไปด้วยนะครับ เป็นวาซียัสุดท้ายของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนาบีนั้นได้บอกว่าอัลสลาตุอ uh ัลสลาคำพูดสุดท้ายนะก่อนนบีจะสิ้นลมนี่นะอ uh ัลสลาตุอัลสลาละหมาดกันด้วยนะรักษาละหมาดให้ดีนะดำรงไว้ซึ่งการละหมาดนะแทนที่นบีนจะสั่งว่าดูแลลูกให้ดีนะดูแลหลานให้ดีนะมรดกแบ่ง่าทะเลาะกันนะนบีเนี่ยสั่งไว้อัลสลาตุอัลสลา ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดเถิดรักษาละหมาดให้ครบห้าเวลานะละหมาดกันให้ดีนะสั่งเสียลูกหลานให้ละหมาดนะนบ,บีเป็นห่วงเรื่องละหมาดวามามาลากัาไอมานุกุมและบุคคลที่อยู่ภายใต้ใการปกครองของพุกท่านภรรยาของท่านทาสของท่านใครก็แล้วแต่อยู่ในบ้านของท่านต้องดำรงไว้ซึ่งการละหมาดถ้าเป็นจะมาได้สุดยอดแห่งการละหมาด ในบ้านของท่านถ้าหากว่าท่านไกลมัส,สยิดนะการที่สําหรับผู้ชายนี่ก็ต้องไปมัส,สยิดถ้าหากว่าสามารถเป็นไปได้นะครับถ้าอยู่ไม่ไกลมากนะเป็นวาญิยยที่ต้องเดินไปมัส,สยิดเหมือนกันที่อื่นเรายัางเดินไปได้นะที่สุราหนี่ไกลไปหมดนะการละมาดอา้าวการละมาดถ,ถือเป็นการให้เรานั้นได้เห็นพระพักของอัลลอฮ์การละมานี่นะคุณค่านะอันยิ่งใหญ่อีกคุณค่าหนึ่งที่อาจจะไม่มีใครพูดเท่าไหร่นะ คือท่านจะได้เห็นพระพักของอลลอ a ์เป็นเหตุให้ท่านได้เห็นพระพักของอลล l a ์สุภาณหัวตาอาลาพระมหาคัมภีร์อันกุรานบอกว่าวูจูฮุยามอิดินนาดิราะอิลารบบิฮานาดิราแปลว่าอะไรขณะที่ใบหน้าทั้งหลายในวันนั้นก็คือวันเกียร์มะนาดิราเขาจะเป็นใบหน้าที่ร่มรื่นเขียวชออมเป็นใบหน้าที่ชุ่มชื่นเป็นใบหน้าที่อิ่มเอิบอะไรละ่ะ อะไรคือทำให้ใบหน้าของเราอิ่มเอิบแบบนั้นหรือพอใจแบบนั้นสายตาที่มองไปนี่รู้สึกว่ามันมันสดชื่นแห่งความสุขที่สุดเนี่ยเป็นยังไงอีลารบิฮานาซิรอเมื่อเขาได้มองสู่พระผู้อภิบาลของเขาก็คือมองสู่พระพักของลอสสุภาณหัวตาลาอย่างไรล่ะหลายคนคงถามได้ทำยังไงอาจารย์จะได้เห็นอัลลอฮฺสุภาณหัวตาลาคนละมาดนี่แหละ เป็นอย่างไรท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮวะวะสลัมครั้งหนึ่งพูดกับสฮาบะของท่านในขณะที่วันเดือนเ,ออเขาเรียกวันวันจันวันจันเพ้อ่ะนะสิบห้าค่ำอะไรประมาณเนี้ยดวงจันท์เต็มดวงเดินมาพร้อมกับสฮาบะท่านนาบีก็บอกว่าอินนักุมสตาราวนารบบะกุมกามาตาราวนันกามาระท่านทั้งหลายจะได้เห็นพระพักของลอสุภาณหัวตาลาในวันกียมะ ดังเชกเช่นท่านเห็นดวงจันทร์ในคืนนี้ก็คือดวงจันทร์เต็มดวงสวยงามไม่ได้หมายความว่าเอกองลอสุภาโวตาลาน้ากลมนะไม่ใช่นะคนละเรื่องนะไม่เกี่ยวเลย <_ C 1> เขาเรียกว่านี่เป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าถึงความใกล้ชิดเห็นแสงสว่างเห็นความสุขความชัดความสุขความสุขความเปล่งปลั่งของดวงจันทร์ในคืนนั้นเนี่ยนะมันมันครบถ้วนไปหมด วันที่15บห้าค่ำนี่เราเคยเดินในเดือนรอมฎอนเดือนไหนก็แล้วแต่นี่นะเดินออกมาเนี่ยเห็นดวงจันทร์มาชอลอตเต็มดวงแล้วรู้สึกว่าใกล้โลกมากที่สุดเนี่ยวันนั้นเราจะเห็นอัลลอฮ์สุภาโนวัตลาแบบนั้นแหละนะไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ทรงหน้ากลมเหมือนกระดวงจันทร์ไม่ใช่อันนั้นคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกันเลยพระองค์ทรงอะไรไลสกามิสลิฮิชัยอุนวะฮุสมีอุนบาซีรไม่มีอะไรในดุนยานี้ที่อัลลอฮ์สร้างแล้วเหมือนอัลลอฮ์สุภาโนวัตลา อัลลอฮ์ทรงสูงสง่งอัลลอฮ์ทรงเกรียงไกรอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่ไม่มีสิ่งใดวะลัมยากุลละหูกุฟวนอะฮัดในอายันกุานราอนอาันซุรักกุนหวัลหวละหัวที่เรารู้จักกันเนี่ยนะอัสมัตเนี่ยนะครับนั่นก็คืออะไรอัลลอฮ์สุภาโนตะตาลาพระอ,องค์ทรงไม่เหมือนสิ่งใดในดุนยานี้ที่อัลลอฮ์ได้สร้างมาไม่มีอะไรเหมือนอัลลอฮ์สุภาโนะตาลาพระองค์ทรงสูงส่งพระองค์ทรง,งเกรียงไกรพระอ,องค์ทรงยิ่งใหญ่พระอ,องค์ทรงสวยงามพระอ,องค์ทรงเป็นสิ่งที่ครบถ้วนที่สุด ในสิ่งที่พระองค์นั้นได้สร้างมานะครับเพราะฉะนั้นท่านนาบีก็บอกว่าอะไรท่านทั้งหลายจะได้เห็นดวงจันทร์นะครับในคืนวดวงจันทร์เต็มดวงดังเชกเช่นได้เห็นพระพักของลสพานวาตาลานะครับท่านนาบีบอกแล้วอยู่ต่ออูนะฟีรุยติกมุมโดยที่จะไม่มีอะไรมาบดบังเลยไม่มีเมฆไม่มีอะไรมาบดบังท่านได้เลยก็คือพูดง่ายว่า เห็นแบบเต็มเต็มเต็มตาของท่านนะเต็มสองตาของท่านคนที่เป็นคนดีในดุนยานี้แม้ว่าตาบอดอัลลอฮ์ก็จะเห็นได้ให้เห็นในวันอาคือร์ราไม่ได้หมายความว่าคนตาบอดในดุนยานี้เนี่ยเขาเนี่ยนะจะในวันอาคือร์ราะเขาจะตาบอดแล้วเขาไม่เห็นพระพักของอัลลอฮ์ไม่ใช่ครับพี่น้องคนจะตาบอดตั้งแต่แรกเกิดคนจะตาบอดตั้งแต่ ตอนช่วงบันปลายชีวิตตอนเป็นหนุม่มตอนอายุมากตาบอดแล้วเขาเป็นคนดีของอัลลอฮ์เนี่ยรักษาหลักการของลอรักษาละหมาดนี่แน่นอนอัลลอฮ์จะเปิดตาให้เขาได้เห็นอัลลอฮ์สุภาหูตาลานะเดี๋ยวเราจะได้ไม่งงฟาอินิสตัตตอตุมอัลลาตักลิบูท่านนาบีได้บอกต่อไปบอกว่าถ้าหากว่าท่านสามารถกระทําได้และไม่มีอะไรจะขวางกัน้นท่านได้เนี่ยนะท่านจงทําเถอะทาอะไรอ่ะอันตุอลเลีย ท่านต้องละหมาดสองเวลานี้นะแต่เวลาอื่นก็ละหมาดด้วยนะอันนี้เป็นความจําเป็นเป็นเหตุที่จะทําให้เราเห็นพระพักของลอสผานวาตาลาอันตุซลเลาะซลาตะกอบละตูลูอชัมซีที่ท่านจะต้องละหมาดก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นละหมาดอะไรซุบฮีใครละหมาดซุบฮีในช่วงต้นเวลาแบบประจําอินชาอัลลอฮ์เขาจะได้เห็นพระพักของลอสผานวาตาลา เวลาอื่นก็เป็นเหตุนะแต่เวลานี้เหตุใหญ่กว่า,าน่าประมาณนั้นนะกอบละตูลูอิชัมซีก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นวาซา,าลาตุลกอบละกูรูบิชัมซีและก่อนดวงอาทิตย์ตกละหมาดละหมาดไหนละหมาดอัสีอสรีละหมาดอัสรีฮาฟิซูอัลลอฮ์ซอลาวะติวาสซาลาตินวุสตอ บอกกู้โมลิลลาฮิควานิตินอัลลอฮ์สุภาโนะตาลาบอกว่าอะไรท่านทั a a ad, ้งหลายต้องรักษาเวลาละหมาดทั้งหลายโดยเฉพาะละหมาดตรงกลางนักวิชาการบอกว่าอัสลาตุนุสตอคือการละหมาดอัสรีนะการละหมาดอัสรีอ่าการละหมาดอัสรีนะ ใครที่อยากจะเห็นพระพักของลอสุภานวัวตาลาต้องละหมาดครบห้าเวลาแต่สิ่งที่เน้นหนักที่สุดก็คือการละหมาดซุบฮีในเวลาซุบฮีและการละหมาดอัศรีนะการละหมาดอัศรีนะการปรกษาเวลาละหมาดอัศรีการละหมาดนี่นะครับเป็นสิ่งแรกที่เราจะถูกสอบสวนณะที่ลอสุภาณหัวตาลาสักสิบเอ็ดสิบเอ็ดครึ่งเนาะสิบเอ็ดครึ่งชอ่วโผ่านมาหนึ่งชั่วโมงละ ไม่ถึงนะ,ะกลัวพี่น้องจะเหนื่อยอะนะเฮ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นอาจารย์เหนื่อยเองหรือเปล่าผมพูดอะไรไม่ได้เลยนะมาที่นี่นะรู้ทันนวดอ่าไม่เป็นไรอ่าละมาคือสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนเบาวของพระอ,องค์ในวันกียรมาสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนในวันกียรมาในะดีสองท่านนาบีบ,บอกว่าฟาอิดะซาลูฮัส เมื่อละหมาดดีละหมาดถูกต้องละหมาดครบถ้วนได้รับการตอบรับละหมาดนี่ถ้าดีนี่นะต้องละหมาดแบบถูกต้องเลยนะตามแบบฉบับที่นบีได้สอนซอลูกบมาสฮา์บะเนี่มนั่งเรียนกับท่านนบีเรื่องของการละหมาดเรียนกันเป็นเดือนนะเรื่องละหมาดเนี่ยสฮาบะมาจากเผ่าหลายๆเผ่านี่มานั่งเรียนกับท่านนบีเนี่ยนะเรื่องของการละหมาดจะรุก้วยังไงจะตักบิดยังไงจะอาบน้ำละหมาดกันยังไงจนกระทั่ง สหบักลุ่มนี้เนี่ยคิดถึงครอบครัวท่านอาบีก็มองเห็นสภาพออกคิดถึงครอบครัวงั้นกลับไปบ้านก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเรียนกันใหม่กลับไปดูแลครอบครัวไปใช้ครอบครัวละหมาดก่อนก่อนที่จะเดินทางออกไปท่านอาบีบอกว่าซอลลูกามารไอตุมูนีอุซลลีก่อนจะกลับไปบ้านนะจำไว้นะท่านทั้งหลายต้องไปสั่งใช้คนของท่านให้ละหมาดดังเชกเช่นท่านเห็นฉันละหมาดจะได้เห็นภาพนะ คือท่านนาบีสั่งคํานี้หมายถึงว่าสั่งซอฮาบะที่มาเรียนเรื่องละหมาดและกาลังจะเดินทางกลับบ้านท่านนาบีก็บอกว่าซอลู olu, ท่านทั้งหลายต้องละหมาดต,ตัวท่านนะต้องละหมาดต,ต้องรักษาการละหมาดนะกามารอไอตูม um che ูนีอุสลีดังเชกเช่นท่านเห็นชั้นละหมาดไปสั่งใช้ให้เขาละหมาดก็สั่งใช้ดังเชกเช่นเห็นชั้นละหมาดด้วยนะเพราะฉะนั้นท่านนาบีก็ ให้กำชับนะเรื่องการละหมาดที่เราต้องละหมาดให้ตรงอันนี้ไม่มีการขัดแย้งใดๆนะละหมาดให้เหมือนอบีมากที่สุดประการที่หนึ่งสองละหมาดด้วยความบริสุทธิ์ใจมากที่สุดละหมาดให้เข้าถึงการละหมาดมากที่สุดสามละหมาดด้วยความตักวามากที่สุดเพราะคําว่าตักวาในการละหมาดเนี่ยนะคาใดที่เราจะทําความชั่วเนี่ยทำความผิดเนี่ยหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่นึกถึงว่าจะต้องละหมาดแสดงว่าละหมาดมันไปสิงอยู่ในหัวใจของเรา มันไปประทับอยู่ในหัวใจของเราสร้างให้เราเป็นคนที่มีความตัก,กวาและการที่เราเป็นความตัก,กวาต่อร้อนนี่นะการทิ้งความชั่วการปฏิบัติความดีเนี่ยอันเนื่องมาจากการละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอะไรอินนามายตะกบบัลลอห์ฮมินันมุตตะกีนแท้จริงอัลลอฮ์จะรับจะรับอามันอิบารัดเฉพาะคนที่มีความยำเกรงใครไม่ยำเกรงต่อร้อนเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับนะเพราะฉะนั้นละหมาดต้องตัก,กวาต่อล้อ์ต้องมีความตัก,กวาต้องมีความยำเกรงต่อรลอ์นะ ต้องมีความมุ่งมั่นต้องมีความขรชช่ะต้องไม่ได้หมายความว่ามีชายคนหนึ่งที่มาเห็นที่มาที่อะไรที่ออละหมาดเดินท่านนาบีกําลังเรียนสอนศาสนาอยู่ในมัสยิดนี่นะในมัสยิดนบีเนี่ยคนคนนั้นก็เดินเข้ามาละหมาดสุนัตละหมาดสุนัตสองรอกอาร์ตแล้วจะรีบไปนั่งเรียนกับท่านนาบีโดยที่ตัวเองเนี่ยตักบีรตุนเอรอมอาน้ำละหมาดครบถ้วนสมบูรณ์แต่ตัวเองโดยจิตใจรีบเนี่ยจะรีบไปบไปเรียนกับนบีรีบกับสิ่งที่ดีด้วยนะ ไปสู่ความดีได้นะท่านนบีเห็นซาฮาบะท่านนั้นเนี่ยกระทำแบบนั้นท่านนบีบอกว่าอัสสลาละหมาดไม่ฟาอินนะกะลัมตุซลีละหมาดเมื่อสักครู่ยังไม่ใช่ละหมาดท่านนบีคนนั้นก็กลับไปจนกระทั่งถึงสามครั้งแล้วเขาบอกนบีบอกว่าผมจนปัญญาแล้วครับนบีนบีสอนผมหน่อยเวลาละหมาดเขาละหมาดกันยังไงนบีก็บอกให้ฟังว่าวิธีการละหมาดท่านจะต้องตักบีรอตุนเอฮารอมกล่าวอัลลอฮุอักบัร ไม่ได้ก่าวเนียดนะก่าวอัลลอฮฺอักบัดกอดอกหรือจะไม่กอดอกหรือจะอะไรก็แล้วแต่จะปล่อยมืออันนั้นก็เป็นเหตุผลที่สามารถกระทําได้แต่ว่าดีที่สุดก็คือการกอดอกตามมาตรบของจุมฮุรุนอุลมามะและนักวิชาการอื่นๆเนี่ยนะก็คือการกอดอกเพราะว่าในฮะดิษเนี่ยมีมากมายปะซอเฮบุคอรีซอหฮมุสลิมยืนยันว่าท่านนาบีหลังจากกาว่วาตักบีรตุนเอารอมอัลลอฮฺหัวกบัตและท่านนาบียืนอมกอดอกส่วนกอดอกจะเป็นลักษณะไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ท่านนบีก็บอกว่าเมื่อเมื่อท่านกอดอกแล้วก็อ่านฟาติฮะตุนกิทาบอ่านฟาติฮะก็คือกุัลฮัมดุลิลลาห์แล้วท่านก็อ่านมาตยัสซรามินซุรอ์มีนันกุรานและก็อ่านซุรอ์ท่าทิ่ท่านมีความสามารถจะอ่านได้อ่านซุรอสั้นซุรอยาวอายะเดียวครึ่งอายะสองอายะได้หมดเลยจะอ่านซ้ำอายะก็ได้เหมือนกันไม่ได้มีปัญหาจะประการใดหลังจากนั้นหลงไปรุกลัวแล้วก็ฮัตตาย ยัตมาอินนารอกิอาจจนกระทั่งรูกัวของท่านเนี่ยนิ่งลงไปรูกัวนิ่งแล้วซุบฮานะร็อบบิลอาซีมซุบฮานะร็อบบิลอาซีมซุบฮานะร็อบบิลอาซีมสามครั้งเมื่อเสร็จสิ้นซามิอัลลอฮุลิมันฮามิดายืนขึ้นมาอียติดานร็อบบานาวะลากันฮัมดูจนกระทั่งตรงอัลลอฮุอักบัดฮัตตายัตมาอินนากออิมา ท่านนาบีบอกว่ายืนเนี่ยจนกระทั่งตัวท่านตรงนิ่งแล้วอัลลอฮฺอักบัดเขาจะเปลี่ยนท่าเป็นช่วงจังหวะไม่ได้คนนั้นก็ทํารีบรทบทรีบรบเงยรีบ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 รบไปรีบรจะมาเรียนศาสนากับนบีนบีบอกนี่ไม่เรียกการละหมาดนี่เรียกเป็นอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยละหมาดให้อัลลอฮ์ตอบรับละหมาดยังไงอะ่ะละหมาดที่ท่านนาบีสอนนะละหมาดที่ท่านนาบีสอนนะครับเพราะฉะนั้นการละหมาดเนี่ย เป็นสิ่งแรกที่เราจะถูกสอบสวนในวันเกียร์มะถ้าหากว่าละหมาดเราดีคำว่าละหมาดดีเนี่ยก็ละหมาดได้รับการตอบรับละหมาดเหมือนกับท่านนบีละหมาดละหมาดอย่างเช่นจิตใจบริสุทธิ์ละหมาดอย่างคนที่มีจิตใจตักว่าต่อละละหมาดอย่างคนที่จิตใจผูกพันอยู่กับการละหมาดละหมาดอย่างจิตใจที่บุคคลที่มีความมุ่งตรงกับการละหมาดและมีสมาธิกับการละหมาดอัลลอฮฺสุภาวะตะลาบอกว่าอะไรกดะอัฟละฮันมุมินูน วันกิยามะเนี่ยมุมินจะประสบความสําเร็จกันหมดเลยนะและมุมินก็จะประสบความสําเร็จอันนี้อัลลอฮ์สัญญาศาสนาแรกอัลลอฮีนะฮุอัลลอีนะฟิซลาตีหิมฮอชิอูนบุคคลที่อะไรบุคคลที่ในละหมาดของเขาเต็มไปด้วยความขุชัวความมีสมาธิในการละหมาดความมุ่งตรงกับอัลลอฮ์ไม่ละหมาดแล้วก็จิตใจไปเที่ยวอื่น วกวนหรือละหมาดอย่างคนที่จิตใจรวนเรอะไรประมาณอย่างคนที่ไม่ได้สื่อสารกับเราเหมือนเราโทรศพัพท์อ่ะคนเวลาคุยกับเรานานๆเนี่ยหรือว่าคุยกับเราเนี่ยแล้วเราไม่สนใจกับเขาไม่มีสมาธิกาลังผัดข้าวอยู่โทรมาจังเลยว่าคุยเบาก็จะไม่ได้ยินในสิ่งที่เขาพูดเหมือนกับคนที่จิตใจล่องลอยเขาก็ต้องพูดใหม่อีกรอบหนึ่งอะไรนะอะไรนะอะไรนะไหนพูดใหม่ซิกําลังผัดข้าวอยู่กําลังเลี้ยงลูกอยู่ เหมือนดังเฉกเช่นคนที่ละหมาดเพราะใจเรานี่ต้องคิดได้อย่างเดียวนะคิดอะไรอะตอนนั้นคิดเรื่องของอัลลอฮ์ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ความเรกรงกรของอัลลอฮ์สิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างเนื้มัดของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราเรารู้สึกซาบซึ้งท่านอัลลอฮ์ได้ทรงท่านอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของอัลลอฮ์นี่นะในขณะที่เราเนี่ยยุ่งอยู่กับการละหมาดใช้คําว่ายุ่งเลยนะยุ่งอยู่กับการละหมาดเนี่ยละหมาดก็จะได้รับการตอบรับและเป็นละหมาดที่ดีในวันเกียร์มานะ ไฟดาสัล you pues mm nah ูฮัดสัลูฮันอัลสัลูฮัดอัมาลิฮิกุลลิฮะและถ้าหากว่าเขาละหมาดดีงานอื่นๆเขาก็จะดีตามไปด้วยอันนี้เป็นความปรารถนาและแน่นอนจะเป็นอย่างนั้นน้อยมากเลยคนละหมาดห้าเวลาอย่างดีมากเนี่ยเขาจะไม่จ่ายสกาดมีไหมเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเป็นซุ่นซุนซุ่นซุนน่าจะเป็นไม่ได้ไม่น่ามีเปอร์เซ็นต์นะคนที่ละหมาดดีมากเลยอ่ะละหมาดอยู่กับอัลเลาะห์ไม่ไปทำฮัจญ์ มีไหม,มฮะมก็มีนะก็คงไม่มีตังนะถ้ามีตังล่ะไม่น่านะไม่น่าจะเกิดขึ้นนะนะละหมาดแล้วไม่คือมันมันเป็นไปแถวจะเป็นคนที่ละหมาดอย่างดีอย่างครบถ้วนอย่างสมบูรณ์นี่มันจะสร้างบรรยากาศคุณงามความดีไปด้วยนะครับ <ไป S 1> อ่ะ <ไป S 1> ฮะไปไม่ไหวนะเอาละท่านนบีบอกว่าฟาอิดาฟาซาดัตถ้าหากว่าละหมาดเขาม,มีรอยรั่วหรือละหมาดอย่าง เสียห,หยหายหรือละหมานไม่ได้ดีเนี่ยงานอื่นมันก็จะเสียไปด้วยงานอื่นก็จะเสียไปด้วยนะการละหมานนี่พี่น้องดังเช,เช่นที่เราได้พูดคุยกันมีเรื่องเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องของรอบียอันอัสลามีเนี่ยรอบียอัอัสลามีเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นสหาบะเป็นเยอะวัยรุ่นนะเยาวชนวัยรุ่นของท่านนาบีเนี่ย เป็นบุคคลที่รับใช้ท่านนบ bueno, ีมาอย่างยาวนานแล้วก็ดูแลท่านนบีเป็นอย่างดีจนกระทั่งบางครั้งนี่นะนอนหน้าประตูท่านนบีหน้าประตูบ้านท่านนบีเนี่ยนะที่มัสยิดเนี่ยนอนหน้าประตูเวลาได้ยินเสียงพ้าม่านเนี่ยนะรูดปลื้ดเนี่ยนะรอบียก็จะอะไรรอบียก็จะกระโดดขึ้นมาแล้วก็อะไรแล้วก็นบีเอาอะไรครับนบีจำนละหมาตกิยามุลเลนะครับเดี๋ยวผมไปให้ครับนบีจะไปไปถ่ายทุกหรอครับนบีครับเดี๋ยวผมหิ้วน้ําไปให้ครับ รอบีอา์ก็จะแบบกระตือรือรนะ้นอ่ะเป็นเด็กที่กระตือรือร้นมากเลยท่านนบีเห็นก็รู้สึกเกรงใจรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยแบบเด็กคนนี้ดีมากๆเลยนะก็เลยถามรอบีอา์บอกว่าอะไรสัตล,ลีมาบาดาลักท่านมีอะไรจะขอฉันไหมอ่ะฉันอยากจะให้ท่านบ้างท่านทําให้ฉันเยอะแล้วเนี่ยฉันก็อยากจะให้ท่านบ้างอะไรประมาณนี้ท,นท,นท่านอ่รอรอบีอา์ก็ท่านท่านอบีก็พูดกับรอบีอาร์รอบีอา์ก็พูดบอกอะไร อินนีอัสอาลุกะอันอูรอฟิกกฟินยันนาตีแปลว่าอะไรแท้จริงฉันขอกับท่านให้ฉันได้อยู่กับท่านในสวรรค์มาอัลลอฮ์รบีอานี่เป็นเด็กนะท่านอบีก็นึกว่าอยากจะได้สตุ้งสตางได้เงินเดือนท่านรบีอานึกว่ารับีอ้อยากจะแบบว่าเอ่อได้เสื้อผ้าอาพรรับีอ้อยากจะได้อาหารรับีอ้อยากจะให้พ่อแม่อะไรประมาณนี้เอานั่นไปให้พ่อแม่รับีอาไม่ได้เอาอะไรรบีอาบอกว่า อันอูรอฟิกอกะฟินจันนติฉันต้องการที่จะอยู่กับท่านในสวนสวรรค์นะฉันจะอยู่กับท่านในสวนสวรรค์ของพระอ,องค์นี่นะก็คืออยู่กับท่านนาบีใกล้ชิดกับท่านนาบีเนี่ยท่านนาบีก็บอกกับรอบีอาไม่ได้บอกไปอย่างนั้นนะไม่ได้หมายความว่าในเมื่อรอบีอาขอแบบนี้ก็อ้อขออุอาให้รอบีอาอยู่กับฉันในสวรรค์ซึ่งนบีทําได้นะแต่นบีบอกอย่างอื่นซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าเรื่องเรื่องนี้เนี่ยนะมันเป็นเหตุให้เราเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยและอยู่กับท่านนาบีด้วย ใครสามารถปฏิบัติได้นะท่านนาบีบอกว่าฟ a r i n n i ala nafsika bi kasratis s u ู u d ท่านต้องช่วยเหลือพยายามด้วยตัวของท่านเองด้วยอะไรอะ่ะด้วยให้ตัวท่านสุญูดมากๆท่านจะอยู่กับน,นาบีในสวนสวรรค์นี่หักมุมเหมือนกันนะนึกว่าเราจะคือโดยปกติเวลาใครขอนาบีถ้าเป็นคนดีเนี่ยนบีก็จะรู้อยู่แล้ว คนนั้นอยู่ในส,นสวรรค์อบูบักในส,นสวรรค์อุมัดเป็นชาวสวรรค์อุสมานเป็นชาวสวรรค์อาลีเป็นชาวสวรรค์ละสิบคนที่นบีบอกเป็นชาวสวรรค์นบีสามารถพูดได้แต่รอบีอา์เนี่ยเมื่อจะอยู่กับน,นบีในส,นสวรรค์ต้องทําอย่างนี้ทํำยังไงอะ่ะพยายามสูหยุดเยอะๆคำว่าสูหยุดมากๆสูหยุดเป็นอะไรเป็นฮาร์กาเป็นอะไรเป็นเ,เขาเรียกลักษณะหนึ่งในการละหมาดสแสดงว่าคนที่ละหมาดมากๆจะอยู่กับน,นบีในส,นสวรรค์เช่นเดียวกันนะ เมื่อกี้ขะดยษสองท่านนาบีได้เมื่อมีรอยรั่วแล้วเนี่ยนะในเรื่องของการละหมาดเนี่ยอย่างไรต่อละมีรอยรั่วมีรอยร้าวเนี่ยนะในการละหมาดของเราในการทําอามันอิบาดาของเราเนี่ยอัลลอฮ์สุภาโนตาล,ลก็จะกล่าวกับเหล่าบรรดามเลกาบ,บอกว่าอุนซุโรท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูซิตรงดูเบาวของฉันสิทัานมินตะตะวินมีอะไรที่เป็นเรื่องสมัครใจบ้างไหม ละหมาดสุนัตกันบ้างไหมดุนยานี้หรือไม่ค่อยได้ละหมาดเท่าไรเอาเฉพาะฟักดูอย่างเดียวนะครับท่านนบบมุฮัมมัสสลลัลฮ์วะลัยวะสัลลัมบอกว่าใครที่รักษามันซัลลาลอิสนาอาชารอรอกาอัตรอกาอัตรอกาอัตันใครก็แล้วแต่ที่เขานั้นละหมาตรักษาการละหมาดได้ส2องรอกาอัตไกยรอฟารีรอตินที่ไม่ใช่ฟารีดะอกรันฟารีดะตีไม่ใช่ฟารีดนะไม่ใช่ สิ่งที่เป็นละหมาดฟัดดูห้าเวลาแต่ว่ายังรักษาอยู่12รสอักอัตนี่นะฟินเยามีวันไล,ล่ลีในเวลากลางวันและเวลากลางคืนบานัลลอฮุละหฮบัยตันฟินจันนะอัลลอฮ์สร้างบ้านให้กับเขาในสวนสวรรค์อัลลอฮ์บอกบัดใครสามารถกระทําได้นะวันหนึ่งกับคืนหนึ่งสิบสองรักอัดด้วยกันนี่อันนี้มีหะดิสะบุชัดเจนหะดิษสอฮียาด้วย อ,อธิบายสักนิดหนึ่ง12รอกาสตทบทวนนะมีอะไรบ้าง2รอการตก่อนฟัจรีหรือว่าก่อนซุบฮี4รอการตก่อนซูฮรี2รอการตหลังซูฮรีเป็นเท่าไหร่ละ2 4 8 2รอกาสตหลังมักริบและ2รอกาสตหลังอิชาใครรักษาได้แบบนี้รูปนี้นะ บานัลลอฮุลาหูไบตันฟินจันนะอัลลอฮ์สร้างบ้านให้หนึ่งหลังในสวนสวรรค์แน่นอนนะมีบ้านต้องมีคนไม่ใช่บ้านร้างพี่น้องต้องเอาคนเข้าไปอยู่ใครอะ่ะเออเอาคนอื่นเรานี่แหละต้องเข้าไปอยู่อลัลลอฮ์สร้างบ้านแต่ไม่เอาเราเข้าไปอยู่นี่เป็นไปได้ไหมไม่ได้นะอลัลลอฮ์จะเอาเราเข้าไปอยู่อ่านะเพราะฉะนั้นอลัลลอฮ์จะสร้างบ้านให้หนึ่งหลังในสวนสวรรค์ในบางหะดิษ เช่นเดียวกันพูดถึง10รอกอาร์ก็มีฮะดิษบางบทเหมือนกันแต่ว่า12รอรกา์นเนี่ยฮะดิษซอฮียแน่แท้แน่นอนนะรักษาได้แบบนี้ใครรักษา10ก็คือ10ก็จะเป็นสองก่อนซูฮรีและสองหลังซูฮรีนะแต่ในฮะดิษบทนี้ที่เอาล้อสร้างบ้านนี่นะก็คือสอ,อ,องสรอกการ์ก่อนซูฮรีและสรอกการ์หลังซูฮรี่นะดรได้เหมือนกันบ้านหลังเล็กอ่าบ้านหลังเล็กอืม อเอาละนะามาดูสองรอกอาตก่อนฟัเจรี่ามาดูสุนัตบ้างไนไหนพูดฟัดดูไปแล้วมาคุยเรื่องสุนัตบ้างสุนตุนฟัจรี่สองรอกอาตนี่นะเป็นพันธะสัญญาผูกพันอย่างอย่างเหนียวแน่นอย่างแน่นแฟน้นอย่างชนิดที่ว่าผูกไม่ขาดของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลาะฮวาไลฮิาว,าาวาะซัลลัมแม้ว่าบางครั้งตื่นสายเนี่ยนะท่านนาบีตื่นสายมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนาบีตื่นสาย ท่านนาบีก็ตกใจตื่นขึ้นมาทุกคนตกใจกันหมดใครขณะที่เดินทางเนี่ยท่านนาบีก็บอกบ,บิลานอาจานแลยวทุกคนนอนเลยเวลาสุโบกันหมดแล้วเนี่ยบิล้านก็อาจานนาบีก็รีบละหมาดซุบฮีสองรอกาตเป็นอิหมามหลังจากนั้นนบีก็กอด,อดอใช้กอด,อดอแปลว่าชดเชยปกติต้องละหมาดอะไรก่อนแต่ในนั้นนบีละหมาดหลังอันเนื่องมากับเป็นการชดเชยก่อนเวลาซุบฮีต้องรีบละหมาดฟารัรดูก่อน ท่านนาบีมมมัดศสัลลัาาลลอฮุวะลัยฮิวซัลัมเวลาเดินทางนี่ละมาสุนั์ทั้งหลายจะตกหมดเลยนะก็คือกอ่อ,กอนซูริี่รคอัตหลังซูริสองรอกอัตหลังหลังอะไรอ่ะหลังมักริบสองรอัตหลังอิชาสองรคาอัตนี่จะตกหมดเลยในขณะที่เดินทางแต่ยังคงสองรอกอัตก่อนฟัเจอรี่อยู่แสดงว่าเป็นพันธสัญญาที่นบีผูกพันมาก ท่านนาบีบอกว่ารอกอาตยนี ok ่กอปลันฟัดจรีสองรอกอาตก่อนเวลาฟัดจรีคอยรุนมินัดดุนยาวามาฟีฮาถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกว่าทุกสิ่งในดุนยานี้ตั้งแต่เราสร้างโลกมาตั้งแต่นบีอาดัมจกนกระทัง่งถึงอะไรอวาสานโลกสองรอกอาตนี้ดีที่สุดดีกว่าใครจะว่าประเทศนั้นดีกว่าใหญ่กว่าจเจริญกว่าสองรอกอาตนี้ ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีค่ามากที่สุดกว่าทุกสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาในดุนยานี้ตั้งแต่นบีอาดัมจกนกระทั่งถึงสิ้นโลกใครพลาดส,สองรากาสนี้ถือว่าท่านพลาดดุนยานี้ทั้งหมดเลยประมาณนั้นได้ไหมพอพูดได้นะพอพูดได้จริงๆนนะฮะรวยที่สุดในโลกใช่ อะไรนะครับอย่างเร็ว,รวไม่มีครับไม่มีแค่อย่างนี้แค่อย่างนี้รายละเอียดอย่างนี้นะครับท่านนาบีใช้คําว่ารอกาไตนิคอฟีฟาไตนิท่านหญิงอาชารายงานว่าท่านนาบีจะละหมาดเร็ว เร็วหมายถึงท่านนบีละหมาดกระชับขึ้นไม่ได้รุก,ก่าเร็วสู้อยู่เร็วนะท่านนาบีจะทําให้กระชับขึ้นหนึ่งท่านนาบีจะอ่านดูอาอิสติตาวจจะยาตูหรือว่าด ع อาต้นอื่นๆนะหลังจากนั้นนบีจะอ่านฟาติฮะระการแรกนบีจะอ่านกุนอะไรกุญยาอายุหันกาฟิรูนระการที่สองนบีจะขึ้นมานาบีจะอ่านสุรฟาติฮะแล้วอ่านกุนฮุวัลลอเพื่อท่านจะได้ไปรีบละหมฟาดฟะจัดแต่ว่าถ้าหากว่า เวลามันยังอีกยาวไกลหลังจากอาซานแล้วกว่าจะถึงเวลาฟะยัดนี่นะกว่าจะละหมาดถ,ถ้าท่านไปละหมาดที่อะไรที่มัสยิดเนี่ยท่านก็ละหมาดตามปกติสรุปว่าท่านนาบีคําว่าละหมาดเร็วไม่ได้หมายความว่าจะผ่านสะพานซิรอต้นมุสตะกีมเร็วนะไม่ได้หมายความว่ารีบๆละหมาดจะรีบๆละหมาดนี่จะไปเข้าสู่บรรยากาศที่เราเรียกว่าเหมือนกับคนไม่ละหมาดก็คือสรุปว่าละหมาดให้ปราณีตแต่ว่าอ่านให้กระชับนิดหนึ่งสั้นนิดหนึ่งความหมาย แม้ว่าจะกระชับจะสั้นแต่ดีที่สุดในดุนยานี้นะแต่ยังอื่นยังคงเหมือนเดิมต้องรูกัวให้ดีต้องสุยุดให้ดีต้องนั่งตาช้าฮุดให้ดีต้องอ่านดูอาให้ดีแต่ถ้าหากว่าในขณะที่เราละหมาดปรากฏว่ามันได้เวลาอีกกอมาติสศาลาเราละหมาดที่มัสยิดเนี่ยนะเราก็เลิกละหมาดเลยรีบไปให้ทันตักบีรอตุนเอฮรอมส่วนว่าเราจะอยู่ท่าไหนสมมุติว่าเราดูแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยกำลังตาชาฮุดอยู่ตาชาฮุดสุดท้ายนะก็ละหมาดให้จบ แล้วก็ไปทันตักบีรอ่ก็ลักไปละหมาดร่วมกับอิมามแต่ถ้าหากว่าเราเพิ่งเริ่มต้นรักการแรกอัลลอฮฺอวกบัรอ่านฟาติฮาได้อัลลอฮฺอวกบัดอัลลอฮฺกอมัดแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยให้เราให้สลามเลยคำว่าใหสลามก็คือให้สลามท่าที่เรายืนอยู่อะสมมุติเรายืนก็สลามอะลัยกุมมุลลาหมะตุลลอสลามอะลัยกุมุลลาหมะตุลลอเดินไปละหมาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าละหมาดถูกเปิดด้วยกับการตักบีรตุนอิรอมเสร็จสิ้นด้วยกับการให้สลาม อันนี้กลุ่มหนึ่งของนักวิชาการคุยอย่างนี้อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าเลิกเลยแล้วก็ไปได้เลยไม่ต้องให้สลามอันนั้นมันถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินกรณีเฉพาะมันจะให้สลามอะไรเนี่ยนักวิชาการกลุ่มนี้เขาก็าว่าเหมือนกันแต่สรุปสุดท้ายเอาแบบชวชวนะ์นะนักวิชาการกลุ่มนี้เขาบอกว่าท่านให้สลามเลยเพราะว่าละหมาดถูกเปิดด้วยกับท่านอบีในหะดิษบทหนึ่งบอกว่าอะไรละหมาดถูกเปิดตุฟตะฮุบิดตักบีรอตินเอฮรอมด้วยกับการกล่าวตักบีรอตุนเอฮรอมและเสร็จสิ้นด้วยก,การให้สลาม นะนะักวิชาการกลุ่มนี้เขายึดทฤษฎีบทนีนะสรุปนะไม่ได้หมายความว่าละหมาดเร็วในสลาตุนฟัจรีสองรากาแล้วจะผ่านสะพานซิรอตตนมุสตะกีมได้เร็วนะสะพานซิรอตตนมุสตะกีมไม่มีละหมาดเฉพาะอามันทั้งหมดคือสะพานซิรอตตนมุสตะกีมนะอามันทั้งหมดที่เราทําคือสะพานซิรอตตนมุสตะกีมที่เราจะเห็นเป็นสะพานแขวงสะพานใหญ่มากอะนะแล้วก็สามารถจะเดินได้แบบเร็วแบบสายฟ้าแลบนี่นะ อันเนื่องมาจากอามันในดุนยานี้ไม่มีอามันเฉพาะอามันเฉพาะต้องมีหะดิสระบุและหะดิษระบุก็ต้องเป็นหดติสอฮียด้วยดังเช่นที่ผมได้หยิบยกว่าคนจะเห็นพระพักของอัลลอฮ์หรือใบหน้าของอัลลอฮ์ในวันกียร์มาเนี่ยจะต้องรักษาเวลาละหมา,าดฟาจัดและละหมา,าดอาซัดนี่มีหะดิสระบุฮัติสอฮียด้วยนะอันนั้นก็ต้องเอาหดีิซอฮียมาคุย ไม่เคยได้ยินนะครับรฮะฮะว่ามีหะดิษซอเฮีวว่าใครละหมาดสองรอกษาที่เราเรียกว่าละหมาดเร็วเนี่ยดังสายฟ้าแลบเขาจะผ่านสะพานสิรอต้นมุสซกกีมแบบสายฟ้าแลบเหมือนกันไม่มีครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราก็ละหมาดแบบช่วยได้สิเพราะจะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วไปได้เพียงแต่ว่านาบีเนี่ยท่านเนี่ยจะละหมาดแบบกระชับคําว่ากระชับไม่ใช่เร็วนะคืออ่านเนี่ยอ่านแบบกระชับโดยปกตินบีจะอ่านยาวใช่ไหมในละหมาดซุนนะแต่ว่าซุนนะตุนฟัจเจรีเนี่ยนบีรักษา เพื่อให้เกิดความง่ายใดในการรักษาของเราด้วยว่ามันไม่ได้ยากเย็นเข็นใจอะไรอ่านแบบกระชับกระชับสั้นๆ,ๆก็ได้แล้วก็ไปละหมาดฟัดูซะนะครับอ่ะออท่านนาบีนั้นไม่เคยทิ้งในการละหมาตุนตะตุนฟัจรีอ้ามาดูสี่รักาตก่อนเวลาดูฮุรีท่านนาบีมฮัมัสลลัลฮวาลฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่รักษาอันนี้อีกขดดิษหนึ่งนะอาจจะกลายเป็น14รักาตนะ ใครที่รักษาสี่รอกอาตก่อนเวลาซุบฮีอ่าก่อนเวลาซูฮรีและสี่รอกอาตหลังเวลาซูฮรีอัลลอฮ์จะให้พ้นจากไฟนรกใครที่รักษาสี่รอกอาตก่อนเวลาซูฮรีและสี่รอกอาตหลังเวลาซูฮรีฮะรมอมัลลอหุอะลัยฮินนารอัลลอฮ์จะให้เขาพ้นจากไฟนรกนะเราต้องมีหลายออปชันนะตัวเราเนี่ยต้องหลายออปชัน อ่าทำให้หมดเขาเรียกเก็บออปชั่นให้หมดนะเวลาเราซื้อรถเนี่ยต้องอะไรฟูลออปชั่นใช่ไหมตัวนี้เป็นฟูลตัวฟูลออปชั่นไหมมต้อง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 ฟูลนะประตูนี่ต้องสไลด์ไอ้ข้างบนนี่ต้องสโล็อปสลังสไลด์สโลปเนี่ยนะต้องแบบเปิดได้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างงน้นสารพัดจะหาออปชั่นมาเวลาละหมาดก็ต้องมีหลายออปชั่นเหมือนกันรักษาสุนัตเนี่ยนะเอาเราสร้างบ้าน12รสองาในสวนสวรรค์แล้วเนี่ยนะ เอาอันนี้ด้วยบางครั้งมี4รอกาสก่อนเวลาซูรี่หลัง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 ซูรี่อีก4รอกาสอัลลอฮ์จะให้พ้นจากไฟนรกนะเพื่อประกันสวรรค์นะทั้งหมดแล้วนะพวกเนี้ยนะท่านนบาีได้บอกว่าวอรายใครก็รักษา4รอกกาสก่อนเวลาซูรี่ก่อนเวลาซนะูรี่นี่นะ หรือว่าละหมาดก่อนเวลาซูรี่นบีถูกถามว่าทําไมรักษาเวลาละหมาดแบบนี้เนี่ยอย่างชนิดเข้มงวดเนี่ยนะท่านนาบีก็บอกกับเราบรรดาสหายบอกว่าตินกัสาที่ตินกัสาตูดังกล่าวนี้ช่วงเวลาดังกล่าวนี้ตุฟตะอูฟีฮิอบวาบุษมาวาที่ขณะที่อะไรช่วงเวลาเป็นช่วงเป็นห่วงเวลาที่ประตูชั้นฟ้าทั้งหลายจะเปิดออกเวลาอาดานซูรี่นี่นะพี่น้อง ประตูชั้นฟ้าจะเปิดออกทั้งหมดเลยท่านนาบีบอกว่าอะไรฉันก็ปรารถนารักที่สุดว่าเมื่ออัลลอฮ์มองมาในขณะที่ประตูเปิดฉันละหมาดอยู่พูดง่ายๆสําสคัญเหมือนกันนะช่วงเวลาที่เราอาจจะไม่ค่อยได้รักษาเท่าไหร่แต่มันมีความสําคัญของมันนะที่ท่านอบบีสอนบอกว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ประตูชั้นฟ้าทั้งหลายได้เปิดออกหมดเลย นะและฉันก็ปรารถนาที่จะให้อัลลอฮ์มองฉันในสภาพที่ฉันนั้นยืนละหมาดอยู่นะมาชาอัลลอฮ์สี่รอากาตก่อนเวลาอัสรีมีอีกแล้วเค,เคยได้ยินนะเป็นสุนนะกอยรมุตลักไม่ใช่สุนนะราวาติบดังเช่นที่เราพูดคุยกันนะไม่ใช่สิบสองรักาต เดี๋ยวที่นบ,บีรักษาประจําอันนี้เป็นการเสริมเพิ่มเติมนะเป็นการเสริมเพิ่มเติมสี่รอกาศก่อนเวลาอัสรีผพลบุญอะไรล่ะรหิมัลลออิมรหิมัลลอฮุม,ลลมรอันอัลลอฮ์จะให้ความเมตตากับคนที่รักษาสี่รักาศก่อนเวลาอัสรีนบ,บีจะทําบ้างทิ้งบ้างทําบางครั้งบางคราวทําอย่างไม่ได้ไม่ได้รักษาอยู่ตลอดเวลานะ เขาทำได้อัลลอฮ์จะจะเมตตาจะกรุณาจะโปรดปานนะอัลลอฮ์ Allah จะจะเมตตาเหมือนกับเราเมตตาคนในบ้านเราเหมือนกับเราเมตตาลูกหลานเราเหมือนกับเราเมตตาสรรพสิงสิงอะไรประมาณนี้อัลลอฮ์จะเมตตาอัลลอฮ์จะปราณีอัลลอฮ์ Allah จะกรุณาอัลลอฮ์จะห่วงหาอาทรนะคนที่รักษาศีลละกะอักาอา่อนเวลาอัสรี ส่วนสองรอกอัตหลังมกริบและหลังอิชานั้นถือเป็นห่วงเวลาที่สําคัญมากเป็นช่วงเวลาตอนกลางคืนนะถือเป็นอัฟดอลุซซาระเป็นละหมาดที่มีความประเสริฐที่สุดเช่นเดียวกันนะและระหว่างอานาัาอิกอมกกักต้องมีการละหมาดด้วยนะครับสามารถใครสามารถรักษาได้เหล่าบรรดาซาาบะก็จะขมักขะเม้นเร่งกันนะครับในการรักษาเวลาละหมาดและการละหมาดเขาเรียกว่าซุนนะทั้งหลายเพื่อไปอุดรอยรั่วฟัดดูของเรา แล้วถ้าหากว่าเรารักษาได้อย่างเป็นประจำที่เราเรียกว่า12รอกอารตหรือ14รอกอารตอะไรที่เราพูดคุยกันหรือ10รอกอารตก็แล้วแต่นะครับที่เราเรียกว่านะรอวาติปนะรอวาติปรอวาติปนี่แปลว่าสิ่งที่กระทําเป็นประจำคําว่ารอวาติปนี่ใช้ศัพท์คํานี้กับเรื่องของเงินเดือนเหมือนกันที่ทุกเดือนต้องมีเงินเดือนออกนะเราไปทําอะไรก็แล้วแต่ทุกเดือนเราต้องจ่ายเนี่ยเราเรียกว่ารอวาติปก็แปลว่าอะไร แปลว่าเงินเดือนถ้าเป็นสับแสงคนทํางานเรียกว่าเงินเดือนสแสดงว่าสิ้นเดือน30 31เอนี่ฉันต้องได้เงินเดือนนะเงินต้องลงบัญชีฉันใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันคําว่ารอวาติปก็คือท่านนบาีทําเป็นประจําดังเชกเช่นที่เราทํางานทํางานได้เงินเดือนอันเนื่องมาจากเงินเดือนลงเราได้เงินเดือนอันเนื่องมาจากเราทําประจําเราจึงได้เงิน seats. เดือนดังเชกเช่นรอวาติปเหมือนกันที่ซุนนะเขาเรียกว่าซุนนะรอตีบะซุนนะ แบบฉบับการทำของท่านนาบีที่เรียกว่าทำเป็นประจำรวมกันได้บ้างนี่สุนัตนี่รวมกันได้กับหมดนะรวมกันได้กับหมดโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราสมมุติเนี่ยเราเดินเข้ามาสัสยิดนะครับแล้วเราอาบน้ำละหมาดเราเรียกว่าหนึ่งสุนตุนววตุถ้าเราละหมาดประจำนะการอาบน้ำละหมาดหลังจากอาบน้ำละหมาดการละหมาดอันเนื่องมาจากอาบน้ำาวตู รวมกันได้เช่นเดียวกันจากการละมาตาฮียตุนมัสยิดนะรวมกันได้เช่นเดียวกันกับสุนนะรอวาติบที่เราได้พูดคุยกันก็คือก่อนเวลาซูรีหรือใครจะเนียดแยกก็ไม่ได้มีปัญหาจากประการใดเช่นเรารู้ว่าสุเหรานี้เนี่ยกว่าจะอาซาเนี่ยใช้เวลา15นาทีกว่าจะอีกอมาเนี่ยนะจะากอาซาแล้วเนี่ยเราก็อ่านนะละมาดเราก็อาจจะละมาตาฮียตุนมัสยิดกับอะไรกับสุนนะตุนวุดูรวมกัน ส่วนรอวาติปเราอยากจะแยกก็ทำได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าเวลามันสั้นมันมันค่อนข้างแคบเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถรวมได้3อย่างเลยนะครับสุนทรรวาติป นะแต่ละหมาดอะไรที่เป็นการเฉพาะก็ปล่อยให้เป็นการเฉพาะเช่นเราจะละหมาดอิสติคอรอหลังจากที่มันเวลามันยาวมากเลยมันสามารถอิสติคอรอได้สมมุตินะนะเราก็เดินเข้ามัสยิดเราก็ละหมาดตะเฮียตุนมัสยิดหรือซุนอตุนมุตลักษซุนนะที่เราปฏิบัติกันก่อนละหมาดเนี่ยและหลังจากนั้นเราจะละหมาดอิสติคอรอก็ให้แยกออกมาไม่ใช่เอาอิสติคหรอไปรวมอีกมันจะกลายเป็นดับเบิลดับเบิลเราดับเบิลซุนนะทั้งหมดนะเดี๋ยวมันจะงงไปหมดเช่นเราจะเข้าไปเราจะละหมาดซุนอตุตเตาบะ ก็ให้แยกออกมาเป็นการเฉพาะไปหรือละมาสุนตุนฮาจะเป็นละหมาดแห่งความกุ้มอกกุ้มใจของหายของหาไม่เจอสามีไม่กลับบ้านนีคนละเครื่องกันนะเออพรยาหาอ่า,อา,อามออีอะไรประมาณเนี้ยนะให้กลับมาเนี่ยอัลลอฮจ๋าให้สามีฉันกลับมาไปไหนก็ไม่รู้อะไรประมาณหลายวันแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะอ่าไม่กลับบ้านอะไรประมาณเนี้ยนะเขาเรียกว่าสลาตุนฮาจะแต่ไม่มีซุนนะให้ละหมาดรวมนะ สุนนะละหมาดร,รวมของสลาตุนฮายะไม่มีให้ละหมาดแยกคือเรามีความต้องการอะไรละหมาดกันหรออันนี้ทําได้นะอะ,อะไรประมาณเนี้ยเป็นความกังวลความกุ้งใจก้าอ,อ้วนอะไรของเรานี่เราสามารถแยกได้ก็แยกออกมาเป็นการเฉพาะไปเพื่อให้มันเกิดความเฉพาะของละหมาดนั้นๆอยู่ด้วยสุนตุตเตาบะ,ะวันดีคืนดีนี่เราไปได้ยินมาสลาตุตัสเบียเนี่ยสลาตุตัสเบียนี่นะ อยากจะทําบ้างครั้งหนึ่งในชีวิตดังเชกเช่นในบางฮะดิซีนักวิชาการบางคนบอกว่าซาฮิยบางคนบอกฮาซันบางคนบอกดอีฟบางคนบอกดอีฟจิดดันบางคนแบบมุงกัดอะไรประมาณนี้นะเป็นสุนัตที่นักวิชาการหลายคนก็ไม่เห็นด้วยแต่บางคนเ็าเห็นด้วยฉันอ่านฮะดิสแล้วฉันอยากเก็ตฉันอยากทําบ้างนะในชีวิตฉันนะอยากจะร่วมกับรเ,เราสามารถกระทําได้แต่ก็ให้ละหมาดเป็นการเฉพาะเป็นการบุคคลนะสลาตุตัสเบียรหรือเราจะละหมาด บัญญัติศาสนานะเฉพาะที่มันเป็นสุนัตท,ที่เป็นฟรรัรดูเอ่เป็นเป็นสุนัตแล้วก็ให้รวมๆกันก็จะมีเฉพาะเฉพาะเช่นละมาสุริยะข้าจันดฆาตที่ผ่านมาวันพระหัสที่ผ่านมาเนี่ยนะละมาตตอโรเวอะอันนั้นเป็นเป็นเป็นจะมาอาได้นะครับส่วนละมารหรือ,อละมาสขอฝนละมาดจะมาอาได้เพราะนบีกระทำหรือละมาสจานาซะละมาด ที่นบีทําเป็นรูปของจมาฮ์ส่วนละมาดอื่นๆก็เป็นการเฉพาะละมาดาลาตุนฮารยาสลาตุตสเบียสลาตุอะไลลาละมาดละมาดตสเบียละมาดกัดก้มใจละมาดเตาบัตละมาดซุนนตุนบูดูละมาดพวกนี้นี่หรือละมาดกิยามุเลนเองก็อนุญาตหลังเดือนรอมฎอนนี่นะให้เป็นการละมาดเป็นรายบุคคล แต่ถ้าเกิดตื่นมามาชอล้อยบางมันอ่านเพาะแล้วเกิดวันนี้มันน่าจะอ่านยาวนะจะละหมาดกับไอ้บางไม่เป็นไรสามีตื่นขึ้นมาละหมาดกิยามุลเลนโดยที่ไม่ได้นัดแนะกับเราเนี่ยได้ยินเสียงมันอ่าเขาเรียกว่าเขาเรียกอ่านกุรอ่านอยู่เนี่ยกำลังยืนละหมาดอยู่เราไปอ่านนั่ละหมาดมาละหมาดกับไอ้บังได้โดยไม่นัดแนะกันนะไม่ใช่เดี๋ยววันนี้บางจะตื่นละหมาดเดี๋ยวฉัันด้วยชันจะละหมาดกับบางอะไรประมาณนี้นะอันนี้นัดแนะกันไม่ได้แต่ถ้าเกิด เผอิญเจอเจอกัน <to> อ <imi bizarre> <Meyer> ัน <kaz> นั้นไม่เป็นไรศาสนาอนุญาตให้ทําได้นะเป็นการเฉพาะเฉพาะไปจบนะยะซาอกุมุลลอคอยรอนครับก็จบเฉยเลยนะไปแบบไปง่ายๆเลยนะไปอาคาบครับเชิญครับอาาเชิญเชิญอ่าเดี๋ยวไม่ไม่อยากเขาบอกไม่อยากถามผมจะทำยังไงล่ะนี่ไม่้องบอกไม่อยากถามเขาอยากถามได้ยินว่าไม่อยากถามอัลกิสมินลาอม มไม่ใช่ครับไม่จริงไม่จริงครับไม่งั้นตอรวเวเป็นฟัดดูไปแล้วตอรวเวมีใครในดุนยานี้เข้าใจว่าเป็นฟัดดูไหมตอวตอรวเวเดือนรอมฎอนกิยามุลเลนที่ปฏิบัติกันทุกวันเนี่ยสำหรับที่เราคนอายุมากๆที่ปฏิบัตินอนกันไม่ค่คยหลับนี่นะตีสามตีสี่ตื 3, ต่นขึ้นมาละหมาดเนี่ยมีใครเข้าใจว่าเป็นฟัดดูไหม ไม่มีเพราะฉะนั้นฟัดดูก็ฟัดดูฟัดดูเขามีห้าเวลาพี่น้องนะนอกนอจากนั้นเป็นเรื่องของตะตะวะทาประจําได้ที่ทําประจําได้หนึ่งรอวาติปที่เราคุยกัน12บสองกาัสเนี่ยทำประจําได้มีใครทํา1บสอกัสทุกวันแล้วกลายเป็นฟัดดูไหมคนบัญญัติฟัดดูนี่คือใครเนี่ยอัลลอฮ์กับนบีเพราะฉะนั้นคนอื่นไม่มีวันพี่น้องจะทําให้เป็นทําให้ทําให้อ่อ ให้ให้ออกเป็นสายเลือดยังไงก็ยังไม่เป็นประจำอยู่ดีสรุปดูฮาก็ไม่ใช่ประจำไม่ไม่ใช่ฟดัดดูละหมาดประจำละหมาดประจำได้ละหมาดดูฮาละหมาดซุนวิเตสน่วิเตสน,น,นี่มีนักวิชาการบางคนบอกเป็นฟัดดูอินนัลลอฮะซาดะอะลัยกุมซอลาตันฟัอลูฮาอะลาวะฮียนวิตรีท่านนบีบ,บอกว่าอัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และได้เพิ่มห้าเวลาให้กับท่านเป็นอีกหนึ่งเวลานะจำกันไว้นี่ะดิษบทนี้นี่นะอบูฮานีฟ้าบอกว่า แกเอามาคุยกับฉันหน่อยว่าแกจะบอกว่าวีเต็ตไม่เป็นฟัดดูยังไงฮะดิษบทเนี้ยในบีนะเนี่ยฮิซฮิยาบบันทึกบุคอรีได้นะออใครจะทำไมอบูฮานีฟาบอกเนี่ยแกไปเอาหักล้างฮะดิษบทนี้ให้ได้สิอัลลอฮ์เพิ่มละหมานให้กับท่านอีกหนึ่งเวลา <c oughs> เพิ่มกับท่านอีกหนึ่งเวลาแปลว่าอะไรามีห้าเวลาเพิ่มอีกหนึ่งเวลาเป็นหกเวลานะ อัลลอฮวาสลูฮาท่านจงละหมาดเถิดนบีใช้คํานี้นะทุกท่านต้องละหมาดจงละหมาดละคําสั่งนบีไม่ใช่วาจิป่ะวาจิบอบูฮานีฟ้าบอกว่าอลาท่านนบีอัลาวะฮิยนวิตรีนั่นคือละหมาดวิเตสละหมาดละคือเป็นละหมาดปิดวันของการละหมาดของเราในยามค่ำคืนได้ครับปิดในมัธยบอับูฮานีฟ้านี่นะ ถ้าเราไปซาอุดิอาระเบียไปทําฮัตไปทําอุมร้อนนี่นะคนที่เขาใส่หมวกกระเปียใส่หมวกละผ่าตรงข้างๆางเนี่ยนะให้ให้เขาเรียกว่าถมหมวกอย่างผมเนี่ยแยกออกนี่นะเพื่อให้นาผากนี่ชนพื้นเนี่ยนะเราจะเห็นเวลาเขาละหมาดฮารอมเสร็จเรียบร้อยเพราะบางทีเนี่ยเวลาละหมาดเสร็จเนี่ยพวกเราเนี่ยจะละหมาดจนาซาก่อนใช่ไหมอสาาัสสลัตอัลลัมยิตร,รหิมะุมัลลอฮ์รหิมะกุมุลมลอฮ์จงละหมาด เดี๋ยวจะมีละหมาดมายัดนะมายัดนี่เป็นผู้หญิงนะไม่ไม่เดี๋ยวไปขึ้นไฟผู้หญิงนะคือขอผู้หญิงขอผู้ชายมันได้หมดนะก็เขาบอกให้ฟังว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีละหมาดยานาซะอลัลลอฮ์ทรงโปรดปานท่านด้วยเถิดช่วยละหมาดขอดุอาให้กับมายัดนี้ด้วยอะไรประมาณนี้นะเขาก็ประกาศตรงนั้นแหละคนที่ปฏิบัติต่อจากนั้นเนี่ยพวกเราจะเห็นพวก أ, ปากีสถานพวกอินเดียพวกที่ถือมาาัสยิพานาฟีนี่นะเขาจะขึ้นละหมาดทันทีทันใดเลยนั่นแหละเขาเรียบละหมาดวีเตสละหมาดวีเตสเวลาของเขาคือหลังอิชาเป็นต้นไปหมดสิ้นให้สลามอิชานั่นคือต่อไปคือวีเตสวีเตสตารอเวียกิมุลเลนตะฮัดยุดมันคือละหมาดเดียวกันหลังจากนั้นเราเรียกว่ากิมุลเลนและหนึ่งในกิมุลเลนในที่เราพูดคุยคือละหมาดวิตตอรี่เราเรียกว่าละหมาดอะไรจํานวนขี้ เขาจะละหมาดหนึ่งลักกะอัตบ้างสามลักกะอัตมากที่อ,าอา่อาสามลักกะอัตห้าลักกะอัตเจ็ดลักกะอัตอีลามายาชาถึงสิบเอ็ดลักกะอัตนั่นแหละ,ละพูดง่ายๆสรุปว่าสารุปว่าละหมาดวีเตสท่านนาบีบอกว่าอบูฮานีฟ้าบอกฉันยึดฮะดิษบทนี้และถือว่าเป็นสิ่งที่เหนือฟ้าเขาเรียกว่าเหนือสุนัตท,ทั่วๆไปเรามีสุนนะโมอักะดานะั้นในมัซฮับทั้งห้าเนี่ยเรามีสุนนะเหมือนกันสุนนะที่ เหนือขึ้นมากว่าสุนนะัขปกติจะกลายเป็นวายิปเนี่ยในมัธยบของเราเราในในกลุ่มของเราเราเรียกว่าสุนัขโมอากาักกะดาคือนบีทำไม,ม่เคยทิง้งละหมาดวิเตสละหมาดออสองรอกาสก่อนเวลาฟัเจรี่เนี่ยอะไรประมาณเนี่ยเราเรียกว่าสุนัขโมอักกาดาหรือละหมาดกุซูฟละหมาดอันเนื่องมาจากสุรยาาิยะข้าจันดาขาดละหมาดจานาซาละหมาดฟัดดูกีฟายะเรียกว่าสุนนขโมอักกะดานะเราเรียกอย่างนั้นนะครับ แต่ในมัทธาบอฮบานีฟ้านี่มีเหนือคําว่าเขาแบ่งนะคำว่าในหมวดฟัดดูของเขาเนี่ยเขาแบ่งเป็นหนึ่งฟัดดูฟัดดูฟัดดูอินะนะฮะเวลาฟัดดูเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าร้องจากฟัดดูของเขาเนี่ยยังไม่เป็นซุนนะเลยนะเป็นฟัดดูรองขึ้นมาเป็นวายิบวายิบของเขาคือหนึ่งในนั้นคือสลาตุลวิตรีเขาต้องใส่ช่องนี้ให้ได้อบูฮานีฟ้านี่พยายามมากนะพยายามที่จะต้องวางกฎออกมาใหม่เพื่อให้เกิดเป็น ความสําคัญขึ้นมาว่าซลาวิเตสสาคัญที่สุดเลยท่านอาบีฮุไรรอบอกว่าเอาซซอนีคอล,ลีลีคนที่เป็นสุดที่รักของฉันเนี่ยสั่งเสียกับฉันหลายเรื่องหนึ่งในเรื่องหนึ่งที่สั่งเสียกับฉันคืออัลวิตรูกับลันนองมีให้ละหมาดวิเตสก่อนนอนหากว่าแน่ใจจะไม่ตื่นมากิยามุลเลนละหมาดวิเตสเริ่มจากจํานวนหนึ่งรอกอา์ตใครรักษาละหมาดวิเตสได้เท่ากับเขายืนละหมาดทั้งคืนกากิยามุลไลลิกุลลิฮา เท่ากับเขานั้นยืนละหมาดทั้งคืนแม้ว่าเขาจะไม่ได้ยืนละหมาดก็าตามจํานวนน้อยที่สุดคือหนึ่งรอกะอัตมีคนคนจานวนหนึ่งนะไปคุยเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกเขาเคยไปบรรยายอยู่ที่หนึ่งมีคนเชิญไปบรรยายที่โรงเรียนไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเด็กมาคุยกันจังเลยนะไม่คุยกันมากมายเลยคุยนู่นคุยนี่คุยนู่น,นแต่เขาพูดคาหนึ่งบอกว่าใครถ้ารักษาละหมาดวีเตสจำนวนน้อยที่สุดคือหนึ่งรอกกะอัตและถ้าหากว่ารักษาได้เนี่ย เท่ากับเขายืนละหมาดกิยามุลเลนทั้งคืนแม้ว่าเขาจะไม่ตื่นกิยามุลเลนก็าตามอัลลอฮ์จะบันทึกให้เป็นคนที่ยืนละหมาดทั้งคืนแม้ว่าอยู่ในสภาพนอนก็าตามนะแต่เป็นคนที่ยืนละหมาดนะที่อัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากนะปรากฏว่าเขาก็ไม่รู้ว่าใครจะเก็ตเอ่อใครจะรู้จักใครจะไม่รู้จักใครจะฟังใครจะไม่ฟังปรากฏกลับมาอีกปีหนึ่งอ้าวเชิญมาอีกแล้วเด็กคนนั้นมีเด็กคนหนึ่งเดินมาบอกกับเชคคนนั้นบอกว่าเชคครับ สิ่งที่เช็คพูดในปีที่แล้วเนี่ยเรื่องละหมาดวิเตสเนี่ยผมได้ยินจากเช็คผมไม่เคยทิ้งเลยมา,าวฉลาดเด็กเขารักษาได้นะเพราะฉะนั้นละหมาดวิเตสเป็นละหมาดที่สําคัญมากนะครับเป็นละหมาดกิยามุลเลนแล้วเราจะได้รับคําชื่นชมจาาลอสซุพานอตลาอันมากมายนะจาเชิญครับ ได้ครับได้ครับคือตักบีชของเราเนี่ยตามมัธยบชาฟีก็ดักเชกเช่นที่เราเรียนกันนะนะตักบีรตอนตักบีเราตุนเอีรอมตักบีชตอนอะไรตอนที่เราตอนที่ขึ้นมาเอติดาลงไปสุยุดบางคนแม้กระทั่งขึ้นมาจากสุยุดเขาก็ตักบีรเพราะว่ามีฮะดิษบางบทของท่านนาบีเป็นฮะดิษรวมเลยนะท่านนาบีจะเปลี่ยนอิริยาบทฟีกุลิตตักบีริน ก็คือนบีเนี่ยจะเปลี่ยนอิริยาบทในการละหมาดด้วยกับการกล่าวตักบีรนักวิชาการกลุ่มนี้เข้าใจโดยเฉพาะมัลตับมาลิกีเนี่ยท่านเข้าใจว่าทุกตักบีรคือการยกมือจํานวนยกมือของเขาจึงมากกว่าจํานวนตักบีรที่เราตักบีรกันอยู่ในมัลตับชาฟีที่เราเรียนกันจึงเห็นคนบางคนลงมาจากขึ้นมาจากสุยุดอัลลอฮฺอักบาร์ลงไปอัลลอฮฺอักบาร์ยกมือไปด้วยดูตลกนะเราไปเห็นแล้วดูตลกแต่ว่าอันนั้นจริง มีหะดิษนบีระบุว่านาบีจะเปลี่ยนอิริยาบททุกอิรยาบทด้วยกับการกล่าวว่าตักบีรและนักวิชาการก็เข้าใจต่อไปว่าการกล่าวตักบีคือการยกมือตักบีที่กล่าวในละหมาดไม่ใช่ตักบีแค่พูดอย่างเดียวนะมีการยกมือร่วมไปด้วยอันนี้ก็เป็นการแต่ในมัทบชาฟีก็เป็นเรื่องรายละเอียดนะพี่น้องนะ<ม>เป็นเรื่องรายละเอียด<ม>ของเรา<ม>ของเราก็มีหนึ่งตกบีรตุนเอยรอมตักบีตอนลงไปยกแบบพร้อม พูดพร้อมยกมือนะลงไปมันจะไปเดวยกันแหละนะจะพร้อมยกมือจะออัลลอฮฺฮวกบัสมันก็คือเป็นอัตโนมัติข,ของมันนะอัตโนมัติเป็นอตัต,อะนะนนอตโนมัติก่ะนะเป็นเป็นอัตโนมัติอ่า,ออาคือพูดไงว่า,าหลังจากตักบีก็จะมีตักบีร,รตุนเอรอมตักบีที่เรายกมือด้วยนะลงไปรูก,กัวขึ้นมาจากรูกัวใช่ไหม จมีอัลลอฮุลิมันฮามิดาแล้วก็ลงไปสุยูลงไปสุยุดไม่มีใช่ไหมขึ้นมาจากสุยูดนั่งเอะนั่ง,น,งนั่งระหว่างสุยุดไม่มีแล้วก็ขึ้นมาในรักาที่สองก็จะมีกี่อย่างนะ,ะ,ะนั่งพักระหว่างรากาที่สองคือไม่ใช่วาดยบครับอันนี้เป็นเรื่องสุนัตทั้งหมดเลยเป็นฮารากาตเป็นเรื่องการการเคลื่อนไหวในใน,ในสุนัตใครลืมใครอะไรไม่ต้องสุยุทธซาวีนะ อันนี้เป็นเรื่องสุนนะครับลืมซาวีอีกรอบหนึ่งน,นะคือลืมแล้วก็ลืมลืมแล้วลืมเล่านะนึกเมื่อไหร่ก็สุญดอย่าให้นานมากแต่ลืมแล้วมาพูด,ดง่ายว่าคนลืมนี่นะอล้อไม่เอาโทษคนลืมละม,มาดสมมุติว่าไม่สารึกเรื่องละหมาดออกเลยเนี้ยล้อไม่เอาโทษมันนึกได้ทีอ้าวละหมา,าซัด แล้วเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เวลาซูโบต์จนกระทั่งถึงเวลานี้ล่ะอัลลอฮ์ไม่เอาโทษถือว่าเราลืมเหมือนดังเชงเชนแนร์ดิสนาบ,บีว่าอัลลอฮ์จะยกปากกาไม่บันทึกสคนคนหนึ่งคนนอนสองคนลืมสมคนบ้าอัลลอฮ์ยกปากกาขึ้นนะจนกว่าเขาจะตื่นอัลลอฮ์ก็จะจะรดปากกาให้มลา,ายกาเขียนความดีของเขาหรือความชั่วของเขาอืมจดปาก,กา สรุปว่าอย่างนี้ถ้าเราลืมเนี่ยเราลืมในการเราจําเป็นจะต้องนั่งตะชาฮุดที่สองแล้วเราไม่ได้นั่งแล้วเราก็ผ่านรากาที่3ไปละพักหนึ่งแล้วไปยืนแล้วจนกระทั่งจะทํารักาที่4ี่เกิดจะรู้ก,กวะวในรากาที่3แล้วไม่ต้องลงมานั่งนะลืมแล้วลืมเลยไม่เป็นไรนึกออกว่าเมื่อกี้ไม่ได้นั่งตะชาฮุดนะสมมุติเราละหมาดคนเดียวนะไม่มีใครเตือนก็เราเองก็ตั้งใจว่าดินชาแล้วเดี๋ยวก่อนสลามเราจะอะไรหรือหลังสลามเราจะอะไรเราตะสุยุตซาวี ก่อนก็ได้หลังก็ได้จะได้ไม่งงนะก่อนก็ได้หลังก็ได้เราก็จะสูดซาวีปรากฏว่าซาวีแล้วลืมอีกจะให้สลามเลยไปเลยแล้วก็เดินออกไปอ้าวลืมซาวีนั่นแหละนึกตรงนั้นออกรีบสูดซาวีแม้ว่าจะเลยไปแล้วสูดซาวีจะมีเงื่นอนไขจะมีอุปกรณ์เขาเรียกว่าอะไรละ่ะจะมีเรื่องอยู่อย่างนี้ก็คือว่าเวลาสูดซาวีลงไปเนี่ยนะให้เราเนี่ยสูดพอสูดไปปุ๊บแล้วก็ให้สลามคู่กับการให้สลามก็คือสลามสองครั้งสูดซาวีก็คือหนึ่งสูด ขึ้นมารับบะนะอ,อะไรนะรับบิกฟิลลีรับบิกฟิลบบฟลีหลังจากนั้นแล้วก็ลงไปสุ่หยุดสุภาณรับเบียนอาลาสุภาณรับเบียนอาลาสุภาณรับเบียนาลาแล้วก็ให้สลามสองข้างเรียกว่าสุ่หยุดซาวีเป็นการเฉพาะได้ครับ <Okay. S 1> เป็นไรได้หมดดูอาเยอะแยะไปหมด สุโบโบฮนกุดดูสุนรอบ,บุนมาลาอิกาตัวารุ้ม,มากมายด้วยกันหลายบท,หล,ยบทหลายบทเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าเขาเรียกว่าให้ให้มันมีความรู้สึกอิหมาม,ม,ามผิดขึ้นอยู่กับอิหมามบาปตกอยู่กับอิหมามตามสิครับผิดขนาดไหนอ่ะลืมรากาัมมมรากะาดลืมไปแล้วเราเขาบอกว่าเมื่อกี้ละหมาดไม่ไม่ครบรักะาดผ่านมาแล้วอ้าว ในละหมาดเขาไม่ได้ยินหลังละหมาดบอกเขาให้ im ams, im ams, im ams, ams, สาลามอิ <having> <RUS S> หมามอิหมามเมื่อก <than> ี้หนึ่งออิหมามก็ขึ้นละหมาดอีกหนึ่งรอกัดสมมติขาดนะเราก็อิหมามก็ขึ้นอีกหนึ่งรอกัดแล้วก็สูยุดซาฮวีเป็นการปิดท้ายละหมาดหนึ่งรอกัถ้าอิหมามลืมซาฮวีหรือเกินก็บอกอิหมามเมื่อกี้ละหมาดห้ารอกัดอิหมามก็ลงไปสู่ยุดซาฮวีลงไปสูยุดซาฮวีเราก็สูยุดซาฮวีพร้อมอิหมามนะแม้ว่าเราจะเดินไปห้องน้ําแล้วอ้าวอิหมามสูยุดซาฮวี กลับมาก่อนซือซาวีเราก็ลงมาสู่อยู่ซาวีกับอิหมัมนะไม่เป็นปัญหาแต่ประกันได้<ต>ความผิดของเรานี่แ<ต>ทบจะไม่มีเลยนะคนเป็นมะอุมจะไปอยู่กับอิหมัมหมดเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เลยทำไมอ่ะเราเสียนลาละหมาดแล้วก,ก็ไปอ่านนาละหมาดแล้วค่อยมาละหมาดใหม่แล้วก็ละหมาดตามอิหม,มัมหมายถึงอะไรครับสมมุติว่าละหมาดไปเกิดเสียเสียเกิดปุ๊บขึ้นมานะหายลมมาพูดง่ายๆหายลมแล้วเสียละหมาดเราก็ลงออก ออกไปอํานน้ละหมาดอิหมามถ้าเสียน้ําละหมาดในขณะที่ละหมาดอิหมามก็ออกไปแล้วคนนั้นก็กลายเป็นคนละหมาดคนเดียวต่อหรือถ้าหากว่าสมมุติมีคนใกล้ๆอิหมามเขาจะไปดึงคนที่เช่นผมเป็นมะมูมานะอิหมามก็จะให้ผมมาเป็นอิหมามต่อตัวเขาไปอํานน้ำละหมาดมาเป็นมะมูมนะเมื่อกี้ผมตอบฮัจยาไปยังตอบแล้วนะซาอุลลอฮ์ผมลืมจริงๆนะไม่ต้องสื่อซาวีนะผมลืม อุสาให้ให้สลามนะอ้าวจา้จาจให้สลามคือเปิดด้วยกันเสื้อปูละหมัดใช่ครับคืออย่างนี้คืออย่างนี้คือคือคำว่าคำว่าอันนี้เป็นสุนนะของท่านนบีที่เหนียวแน่นอีกสุนสนะหนึ่งเรียกว่าสุตรอะ สุตร้อแปลว่าที่กั้นที่กั้นเป็นเขตร,ระหว่างคนละมาดคนละมาดกับคนที่อะไรอะ่ะกับคนที่กับคนที่จะเดินผ่านสมควรอย่างยิ่งสําหรับคนละมาดสุนัตทีต่อยู่ในมัสยิดทั่วๆไปควรจะเอาสุตร้อมากัน้นสุตร้อก็จะมีความยาวคืบมาสักประมาณประมาณนี้ให้มันกั้นได้ประมาณนี้นะให้รู้ว่าน,นี่คือสุตร้อของเขาเวลาคนเดินอย่าเดินผ่านอย่างนี้คนเดินเนี่ยคนเดินก่อนนะคนเดินให้เดินอ้อมผ่านสุตร้ออันนี้ได้ ขอ,อบเขตของสุตร้ก็คือขอบเขตที่เราเรียกว่าการสุยุดแล้วก็ที่เหลือเนี่ยนะหัวของเรากับสุตร้เนี่ยให้ลูกแกะวิ่งผ่านได้อันนี้นะบีบองจริงนะนี่ผมไม่ได้พูดเองนะลูกแกะวิ่งผ่านคือสมมติไม่ได้สุตร้ของเราเนี่ยผมยืนละหมาตตรงนี้อย่าผ่านนะสุตร้ฉันอยู่เสานี้นะอันนี้ยาวไปนะให้เราเดินเข้าไปให้ชิดให้ชิดให้ชิดที่กั้นแล้วก็เหลือระหว่างผ่านเวลาเราสุยุดไปเนี่ยนะ ให้ลูกแกะสักตัวแกะตัวน้อยๆเนี่ยนะวิ่งผ่านได้อันนี้อนุมานเอานะไม่ต้องเอาแกะจริงๆมานะหรือว่าหาได้อาจารย์หาแกะไม่ได้อาวัวได้ไหมยอย่ามาวุ่นนะคือหมายถึงว่าให้มันมีช่องเอาแมวอีกผมจะพูดอะไรดีไหมเนี่ย <laughs> จะเอาแมวอีกอะนะไม่ต้องอันนี้เป็นการเปรียบเทียบคือผมพูดตามฮะดิษนบีนะนี่หลังไม่ต้องโทรแล้วนะไลน์ไปอย่างเดียว <laughs> ยิ่งกาโถยนนะไายไอย่างเดียวทีนี้สรุปนะสรุปสรุปให้มันมีให้มันมีช่องว่างสักนิดหนึ่งแต่ว่าอย่าให้ช่องว่างมากสุตระรของคนที่ควรจะเกิดขึ้นอ่ะนะสำหรับคนละหมาดควรตะหาคนที่เดินผ่านก็ต้องรู้หุกกลมนี้นะเพราะนาบีเนี่ยบอกว่าถ้าหากว่าคนเดินผ่านและแม้กระทั่งเขามีสุตร์รตัวเองเนี่ยอยากจะผ่านเพราะคนจะไม่ทําลายการละหมาดแต่มันมีอยู่ไม่กี่คนหนึ่งนบีบอกใช้ตอนมันจะขโมยละหมาด ทำให้คนละหมาดวอกแวกสองนบีก็จะพูดสัตว์ประเภทหนึ่งที่มันทําลายละหมาดเช่นสุนัขสีดำอ่าสุนัขไอ้สุนัขตัวดำอะนะเขาเรียกว่ากั้นบุญอสวดเนี่ยพวกเนี้ยมันจะทาลายละถ้าเกิดว่ามันเดินผ่านคนละหมาดนีนะมันทําให้คนละหมาดละหมาดเสียคือคือนบีก็จะพูดไม่กี่อย่างไอ้ตัวทําลายละหมาดม,มีเพราะฉะนั้นเราเนี่ยคนที่เป็นมุมลิดโดยกันอย่าทําลายละหมาดคนอื่นอย่าสร้างความวอกแวกให้คนอื่นอย่าไปเดินผ่านคนละหมาดนาบีบอกว่าให้ยกมือก,กั้น กั้นมันยังอยากจะผ่านอยู่ทำไม่อย่างนี้เอาทำอย่างนี้นะบิบอกผักให้ล้มไปในฮะดิษนี่พูดนะใช้คําว่าผักเลยนะผักให้ล้มไปเลยมันจะได้สํานึกว่าอย่าไปเดินผ่านคนละมัดสําหรับคนละหมัดฟังดีๆนะสำหรับคนละมาด,ดนะมาที่มีสุตร้อที่ครบถ้วนและคนที่จะเดินผ่านในรู้ด้วยนะผูก่มของการละมาดเนี่ยส่วนคนรู้มากๆจะไม่ค่อยเกิดขึ้นเราเองเนี่ยผมเองเนี่ย ถ้าผมรู้หูกผมรู้หูกบมนี้อยู่แล้วอ่ะนะผมจะไปเดินผ่านละหมาดใครเนี่ยผมจะพยายามเห็นไหมเราจะเห็นคนสมัยเนี้ยจะเดินไปข้างหลังหมดเลยหมดเลยอยู่ซอบหน้ากันใช่ไหมเวลาจะเดินผ่านคนละหมาดเนี่ยจะไม่มีค่อยมีใครเดินแล้วเมื่อก่อนมีนะหลังๆพอมาพูดคุยกันมาทําความเข้าใจกันคนก็เข้าใจมากขึ้นก็จะเดินเข้าไปข้างหลังไปเจอคนละหมาดก็เลี่ยงไปอีกทางนึงไปเลี่ยงไปอีกทางนึงนั่นแหละสิ่งที่ถูกต้องที่ท่านต้องทําส่วนคนเดินผ่าน ก็ต้องเข้าใจหุกลมนี้คนที่ละหมาดก็ต้องหาสุตระ้ะเพราะคนที่ละหมาดยังมีสุตร้ะและไม่มีสุตร้ะผลบุญต่างกันท่านอบีใช้คําว่าระหว่างฟ้ากับเหวเลยนะเพราะฉะนั้นคนละหมาดต้องหาสุตระ้ะคนเดินอย่าไปอย่าไปอะไรอย่าไปขัดขวาเขาเรียกว่าคนเดินต้องเดินอย่างระมัดร,ระวงังท่นี้สุตร้ะที่เราเรียกว่าสยดาเนี่ยสยดาที่เรา ที่เราสู้หยุดกันนะ่ะนะอันนั้นนะ่ะสุตราของคนอยู่ในฮารอมฮารอมมักกะอันนี้เป็นการผ่อนปลนของอุลมามะเพราะว่าฮารอมเนี่ยเอา้าพี่น้องคิดดูสุตราฉันอยู่ตรงไหนฉันจะเอาอะไรมากัน้นเอาอะไรมากัน้นมันก็เตะเพราะคนเขาต่อวาฟกันใช่ไหม <Okay. S 1> เราก็ละมาต่ตอหน้ากาบะ <Okay. S 1> ละมาปุ๊บเอาสุตราฉันอยู่อยู่ตรงไหนดีเนี่ย,ยเพราะฉะนั้น <buch> สุตระวิ่งไปนู่นเลยฮะสุตระคือที่กั้นวิ่งไปนู่นแล้วแล้วก็กั้นไม่ได้ด้วยเราไปหยิบเก้าอี้มาหยิบเก้าอี้มาไอ้คนเดินต่อวาบอยู่เกะกะว่าคนเขาถน,นั่งไม่ได้กั้นสุตระอยู่ได้ก็สรุปว่า,าท่านหาสาวได้ก็หาสาวหาที่มันกั้นได้ท่านหาที่กั้นแต่ถ้าท่านท่านหาไม่ได้สุตระของท่านในมัสยิดฮารอมคือสยดะห์ของท่านห้ามคนผ่าน Global. สยดก็คือที่สุยูดของท่าน ตรงบริเวณที่ท่านละหมาดคือที่สุยุดก็ถ้าหากว่าท่านมันจะเขาสมมติสมมติมันจะเดินผ่านจริงๆก็ต้องปล่อยไปในฮารอมอะในฮารอมมัก้าปล่อยไปไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปถึงขั้นห้ามกั้นออกไปไม่ต้องแรงขนาดนั้นเพราะในฮารอมมันคือในฮารอมเออว่าอะไรกุมุสลามไม่ใช่ไม่ใช่นะคืออย่างนี้ในฮารอมมันไม่สามารถทําอะไรได้นักวิชาการเขาถึงยกเว้นในฮารอมไว้ เพราะว่าไม่งั้นเราสุตรอในฮารอมนี่วุ่นกันไปหมดเลยนะคนละมาสุนัตนี่หาสุตรอกันมั่วหมดแล้วละมาดในล้านตวาฟะจะหาสุตรอที่ไหนสุตรอของคนที่เช่นง่ายๆนะพี่น้องนะถ้าท่านจะแบบหาสุตรอจริงๆหาเป็นคนเนี่ยดีที่สุดหาคนเนี่ยสมมติเรายืนละมาดหลังไอ้บางคนนี้นี่คนนี้โตคนนี้แชร์คนนี้ใครก็แล้วแต่รู้จักไม่รู้จักไอ้บางนี่แหละเป็นสุตรอเรารีบละมาเขาขึ้นละมาสุนัตเราละมาดพร้อมกัน มันไม่ระยะเวลาไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกมันอ่านใกล้ๆก,ก,กันหมดแหละนะ <S 2> <S 2> <S เออจะแคนนั้นมันอ่านยาวก็ถือเป็นโชคของเราสุตระเราอยู่ยาวนานเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสุตระให้เราได้เพราะฉะนั้นเขาจะผ่านก็จะผ่านคนนั้นก่อนมาผ่านเราอีกอะไรประมาณนี้ก็อย่างน้อยเราไม่ต้องมาหาสุตรอให้มันให้มันเมื่อยอะนะก็หาเป็นคนนี่แหละเขายืนขึ้นละมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยซิกรุล็อกก็ได้นะเราไม่ต้องทำให้มันเป็นครบถ้วนสมบูรณ์เขารักษาละหมาดสุนัตซะก่อนนะครับก็ต้อง السلام يا ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلوا على نبينا كاب اللهم صل على محمد وعلى آل <سؤال> محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سرنا سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى سرنا 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 بعون الله منهاجنا